สวัสดีครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับก็มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับจริงๆแล้วอยากจะแก้เกอร์ด้วยการให้ทุกคนหลับตาแล้วก็สูดหายใจลึกๆอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็คิดว่าเกรงใจคุณหมอบัญชานะครับ ก็ขออนุญาตเริ่มต้นนะครับอย่างง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆก็ด้วยโอกาสนะครับที่เป็นการครบรอบ10ปีนะครับของ2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือส่วนโมกกรุงเทพนะครับแล้วก็รายการพื้นที่ชีวิตนะครับซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งในรายการนะครับก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการนะครับวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่จะได้มาขอความรู้นะครับจากคุณหมอบัญชาแล้วก็พี่เชนนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีแง่มุมนะครับที่มีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยสำหรับผมถ้าผมมองจากคนนอกผมก็จะรู้สึกว่าทั้งสองท่านเนี่ยเหมือนอยู่ในโลกคนละใบกันนะครับผมจะรู้สึกเวลาที่เพราะว่าเพิ่งไปทำรายการที่เขาใหญ่กับพี่เชนมานะครับก็จะรู้สึกว่าหน้าที่ของพี่เชนเนี่ยเหมือนอยู่ในดาวอีกดวงนึงเลยนะฮะเพราะว่าก็จะใช้ชีวิตอยู่กับป่าไม้นะครับแล้วก็สัตว์ป่านะครับซึ่งก็เป็นโลกที่ค่อนข้างห่างไกลจากโลกที่ผมคุ้นเคยพอสมควรนะครับส่วนคุณหมอบัญชาเนี่ยก็ดาวของคุณหมอเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะ เป็นดาวหนึ่งแล้วก็เพิ่งไปเผชิญน้ำท่วมนะครับที่นครศรีธรรมราชมานะครับผมขออนุญาตเกริ่นในหัวข้อนะครับเพื่อที่จะตั้งประเด็นในการชวนคุยสักเล็กน้อยนะครับคือเวลาเราจะพูดถึงเรื่องธรรมะกับธรรมชาตินะครับก็ตอนแรกเนี่ยก็นึกไม่ออกว่า2สิ่งนี้เนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะครับก็เลยพยายามไปค้นนะครับว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเคยพูดถึงเรื่องของธรรมะกับธรรมชาติไว้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในบ้านผมพอดีว่ามีหนังสือเล่มนี้ของท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับก็คือสันนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยเต๋านะครับซึ่งในเล่มนี้เนี่ยอาจารย์พุทธทาสจะพูดถึงเรื่องธรรมะกับธรรมชาติไว้ด้วยนะครับผมขออนุญาตอ่านเพื่อจะเปิดประเด็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะขอความรู้จากทั้งสองท่านนะครับคือท่านพุทธทาสเนี่ยได้ให้ความหมายนะครับของธรรมเอาไว้นะครับคือท่านพูดถึงคำว่าธรรมก่อนนะครับซึ่งจริงๆก็พูดถึงทั้งคำว่าธรรมเนี่ยในบาลีแล้วก็สันสกฤตด้วยนะครับโดยที่บอกว่าธรรมะเนี่ยแปลว่าสิ่งนะครับคือจริงๆคำแปลสั้นๆเนี่ยแปลว่าสิ่งแล้วก็บอกว่าคำว่าสัพเพธรรมาเนี่ยก็คือแปลว่าสิ่งทั้งปวงนะครับซึ่งคำว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยกินความหมายกว้างมากเลยคือไม่ได้ยกเว้นอะไรเลยนะครับโดยที่ท่านบอกว่าเวลาที่เรามองวัตถุเนี่ยวัตถุทั้งหลายเนี่ยก็เป็นวัตถุธรรมก็เป็นธรรมะเช่นกันนะครับแล้วก็ตัวจิตใจเราที่ใช้ในการทำความรู้จักโลกเนี่ยก็เป็นธรรมเช่นกันนะครับแล้วก็พอวัตถุกับจิตใจกระทบกันเกิดเป็นความรู้สึกโลภโกรธหลงรักเกลียดนะครับก็เป็นธรรมนะครับและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะถูกผิดดีชั่วนะครับก็เป็นธรรมเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสติปัญญาที่ก่อให้เกิดความรู้ขึ้นมาก็เป็นธรรมนะครับแล้วก็พอรู้แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นเหตุให้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับและการปฏิบัตินั้นเนี่ยนำให้เกิดเป็นศีลสมาธิปัญญาเหล่านี้ก็เป็นธรรมนะครับครั้นพอปฏิบัติแล้วเกิดเป็นมรรคผลขึ้นมาจะเป็นนิพพานหรือว่าเป็นผลใดๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นธรรมเช่นกันนะครับท่านพุทธทาสจึงบอกว่าธรรมเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งทั้งปวงไม่ได้ยกเว้นเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆคลี่คลายไปนะครับเพราะว่าท่านพุทธทาสเองเนี่ยก็พูดถึงคำว่าธรรมชาติไว้โดยที่ให้แง่มุมถึง4แง่ด้วยกันนะครับแต่ว่าผมจะขอความรู้จากแขกทั้ง2ท่านก่อนนะครับว่าในมุมได้ครับคุณหมอผายมือมาที่พี่เชนก่อนนะครับอันนี้อยากทราบเหมือนกันครับเพราะว่าสำหรับตัวพี่เชนเองเนี่ยครับถ้าพูดถึงธรรมคำว่าธรรมหรือว่าธรรมะเนี่ยครับพี่เชนมองว่ามันคืออะไรครับขอบคุณครับ
แต่ผมขอออกตัวนิดนึงก่อนนะครับว่าจริงๆเรื่องธรรมะเนี่ยผมไม่มีพื้นฐานเรื่องธรรมะเลยผมเป็นคาทอลิกฮะตอนเด็กๆเนี่ยเข้าโบสถ์ไปล้างบาปผมไม่เคยรู้เรื่องธรรมะผมกราบพระยังไม่เป็นเลยฮะงั้นผมกราบแทนแต่ว่าบังเอิญไอ้สิ่งที่ผมเลือกทำคือการเข้าป่าเนี่ยมันสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผมเจอสัตว์ป่าได้คือต้องนิ่งที่สุดต้องเงียบต้องซ่อนตัวไม่ให้สัตว์ป่าเห็นไอ้สิ่งเวลาผมนิ่งอ่ะผมก็เลยได้ยินแล้วก็ได้เห็นอันที่ผมเห็นมากที่สุดก็คืออยู่กับปัจจุบันณเวลานั้นคือผมไม่ได้คิดว่าการรอสัตว์ป่ามันเป็นการมันเสียเวลาเมื่อไหร่มันจะถึงเย็นผมก็จะคิดว่าผมอยู่ตรงนั้นดีกว่าคอยดูว่าเดี๋ยวมันจะมีตัวอะไรมาผมเริ่มต้นแบบนี้ผมไม่รู้สึกว่ามันคือธรรมะหรืออะไรผมไม่เข้าใจเรื่องธรรมะได้ซ้ำไปทีแรกแล้วพอผมสิ่งที่สัตว์มันสอนจริงๆเรียนรู้กับมันไปเรื่อยๆจนกระทั่งอย่างเช่นการไม่ยึดติดกับอะไรอย่างเช่นนกยูงเวลาถึงฤดูหนาวมันจะหางยาวกวางก็เหมือนกันมันก็จะมีเขาใหญ่ๆสุดท้ายมันก็จะทิ้งไปอย่างนกยูงพอหมดฤดูผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะทิ้งหางยาวๆสวยงามไปมันเป็นสิ่งที่เกะกะกับการดำเนินชีวิตของมันที่ซ้ำไปอันนั้นนะมันทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าก็เลยเริ่มมาค้นคว้าอย่างที่เอ๋ทำเมื่อกี้นะก็เริ่มมาอ่านจนกระทั่งพบว่าครูบาอาจารย์ท่านก็บอกไว้ว่าหนึ่งการไม่ยึดติดการอยู่กับปัจจุบันอะไรทำนองนี้ฮะแล้วสุดท้ายมันกระทั่งผมก็ไม่ใช่เป็นคนศาสนาคริสต์อีกต่อไปแล้วมันไม่ใช่คาทอลิกแล้วผมก็บอกใครว่าผมบอกแบบเท่ๆว่าธรรมชาติคือศาสนาของผมแต่พอมาศึกษาเรื่องธรรมะจริงๆอ่ะผมก็บอกกับทุกคนได้ว่าตอนนี้คือผมเป็นศาสนาพุทธโดยเฉพาะท่านพุทธทาสซึ่งผมอ่านงานของท่านเยอะๆคือมันเริ่มมาจากไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าในธรรมชาติจริงๆมันได้บอกผมว่าไอ้สิ่งเหล่านี้พอเรามาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเราก็รู้ว่าท่านเอาสิ่งที่ธรรมชาติมาบอกเราต่างหากบอกด้วยความเฉียวฉลาดบอกด้วยความแยบยลของท่านซึ่งผมทีแรกผมก็มองเห็นมันแค่พื้นๆเท่านั้นเองครับขออนุญาตถามต่อสักนิดนึงครับพี่เชนพูดถึงเรื่องของการไม่ยึดติดโดยที่บอกว่าสัตว์เนี่ยในถึงบางฤดูหรือบางช่วงเวลาเนี่ยมันจะเป็นจะต้องสละอะไรบางอย่างที่มีในตัวมันออกไปใช่ไหมครับตัวพี่เชนเองเนี่ยครับเคยมีสถานการณ์ที่ทำให้เราต้องสละบางสิ่งที่เราเคยยึดติดไว้กับตัวเองไหมฮะก็สละสังคมที่เคยมีสละความอบอุ่นที่อยู่ที่บ้านเลือกที่จะเดินในเส้นทางที่ตัวเองต้องการคือถ้าผมเหมือนกับผมตั้งเป้าว่า อยากกินข้าวหมกไก่มากแต่ผมก็ตั้งเป้าว่าผมจะต้องอยู่ที่20วันในป่ามันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะครับว่าจริงๆมันก็อีก20วันข้างหน้าค่อยไปกินก็ได้ข้าวหมกไก่คือไม่ใช่คิดอยากกินข้าวมันไก่ก็กลับออกจากป่าเพื่อไปกินเลยผมคิดว่ามันเป็นการบังคับตัวเองแบบนึงมันเป็นการมันจะพูดว่าเสียสละได้ไหมอ่ะผมว่ามันคงไม่ใช่ขนาดนั้นครับคือฟังดูแล้วเหมือนการที่จะต้องใช้ชีวิตแล้วก็ทำงานในป่าเนี่ยมันก็พาเราไปสู่จุดที่เราต้องสละความคุ้นเคยหลายๆอย่างออกไปแล้วก็ความต้องการของเราด้วยว่าเออวันนี้เราอาจจะอยากกินอย่างเงี้ยแต่เราอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็กินไม่ได้อย่างงี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณหมอบัญชาอาจจะช่วยขยายความอธิบายผมเพราะว่าผมพยายามจะบอกแต่มันอาจจะพูดไม่ได้ไม่ชัดเจนมากแต่ว่า มันเหมือนกับหลายอย่างมันก็ต้องแลกกับสิ่งที่เราจะทำนะฮะมันจะเรียกว่าเสียสละไหมผมไม่แน่ใจแต่หลายอย่างมันก็มากับอาชีพของเราอย่างเช่นเราต้องเหนื่อยเราต้องไม่สบายอยู่ในป่าเราก็ต้องรักษาตัวเองเราคิดถึงบ้านเราก็ต้องมองแค่พระจันทร์แล้วก็ฝากความคิดถึงไว้บนนั้นอะไรทำนองนี้ฮะแล้วก็หวังว่าคนที่เราคิดถึงเขาจะมองแต่เขาก็ไม่ได้มองหรอกครับเราก็ต้องยอมรับด้วยว่ามันอาจจะเขาไม่เคยมองก็ได้ซ้ำไปครับก
ก่อนจะถึงคุณหมอผมขออีกคำถามหนึ่งครับด้วยวิถีชีวิตแบบนี้ครับพี่เชนคือการที่พี่เชนจะต้องไปฝังตัวอยู่ในป่าเป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยครับแล้วก็สละจากความคุ้นเคยต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนตัวเรายังไงครับจากคนที่เคยอยู่ในที่ที่เราก็จัดการอะไรหลายอย่างได้ต้องการอะไรก็เดินไปซื้อหาได้บอกคนอื่นได้เนี่ยมันเปลี่ยนตัวเราหรือว่าจิตใจของเรายังไงบ้างครับคือจริงๆตั้งแต่เด็กผมค่อนข้างจะไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่แล้วมันเป็นคือชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วมันก็เลยตรงกับนิสัยที่เวลาอยู่ในป่าไม่อาจจะไม่ต้องปรับตัวอะไรมากมายแต่สิ่งที่ผมรู้สึกมากก็คือว่าการเข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยทุกอย่างมันสอนเราหมดเลย เหมือนอย่างเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าลมเราไม่เคยเห็นแต่จริงๆเราก็เห็นมันผ่านไปไม้ที่ไหวอันนี้ได้จากการมาอ่านเพิ่มเติมทีหลังนะฮะคือจริงๆก็ไม่ได้เห็นใบไม้ไหวแล้วก็รู้หรอกว่านั่นคือลมอะไรทำนองนี้ฮะครับขอบคุณครับคุณหมอครับคำว่าธรรมหรือว่าธรรมะมีความหมายว่าอะไรครับผมย้อนไปถึงผมเคยเจอคุณเชนมาสัก30กว่าปีที่แล้วเนาะใช่ครับที่บ้านสวนที่สวยมากที่บ้านสวนที่นครเนี่ยตอนนั้นน่ะผมเริ่มได้คำตอบว่าอ๋อธรรมมันคืออะไรแต่ถ้าย้อนไปถึงอดีตเนาะฮะผมเป็นพุทธที่บ้านผมมีป้าถือคริสนะฮะแล้วมีสมาชิกอีกคนก็เป็นอิสลามนะบ้านผมนี่อยู่กันแบบอยู่กันละอยู่ด้วยกันนะครับจนผมโตถึงระดับหนึ่งเนี่ยผมยังตอบไม่ได้ว่าธรรมคืออะไรตอนผมเรียนแพทย์อยู่เชียงใหม่เพื่อนคนหนึ่งเขาเป็นคอธรรมะมากเลยเหมือนตะกี้นี้ที่นิ้วอ่านให้ฟังเนี่ยผมว่าไอ้นี่พวกคอธรรมะลากอะไรทุกอย่างก็เป็นธรรมะหมดผมกลัว คือตอนนั้นนี่ผมกลัวมากเลยนะแล้วเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยทุกวันนี้เขาคือศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระทองสงเนี่ยนะฮะบอกว่าบัญชามาอยู่ชมรมผู้สนใจธรรมกับผมไหมไอคนนี้มันสนใจธรรมะตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมอ่ะเด็กๆเตรียมอุดมผมเด็กวชิราวุธผมเข้าไปแล้วผมบอกว่าเฮ้ยธีระทำไมบรรยากาศคนสนใจธรรมเนี่ยมันซึมกระทือสังกระตายมันไร้ชีวิตนะผมกูไม่เอากับมึงหรอกชีวิตแบบนี้นะสุดท้ายเนี่ยผมก็เลยไม่รู้เรื่องฮะจบมาถึงก็ไม่รู้เรื่องผมเริ่มรู้เรื่องว่าคือผมเริ่มตั้งคำถามว่าตกลงธรรมะคืออะไรไปค้นนะธรรมะคือสิ่งที่นี่ตอนนั้นเป็นงั้นเลยนะครับอะไรวะธรรมะคือสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้แล้วพระธรรมคืออะไรพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าวนกันอยู่อย่างเงี้ยลองไปค้นดูนะฮะเสร็จแล้วธรรมะคืออะไรผมเนี่ยหาคำตอบไม่ได้เป็นเต็มไปหมดนะฮะเต็มไปหมดแล้วแต่คนนั้นจะปล่อยมาเป็นหมวดเป็นชื่อเหมือนที่นิ้วก็ปล่อยมาหลายหมวดตะกี้เนี่ยนะครับงั้นในความเห็นของผมเนี่ยณจุดหนึ่งที่ผมราวๆอายุจบหมอแล้วอายุ3จะ30แล้วผมยังตอบไม่ได้ว่าธรรมะคืออะไรณวันนี้นะครับผมมีคำสงสัยว่าทำไมเข้ามาให้คำว่าเนเจอร์น่ะแปลว่าธรรมชาติใครเป็นประหยัดศัพท์ว่าไงนะนักธรรมชาติใครเป็นประหยัดศัพท์ว่าเนเจอร์คือธรรมชาติเออใครฮะแล้วทำไมตอนนี้มันพลวันไปหมดเลยนะฮะ Good Governance ก็มาแปลว่าธรรมาภิบาลมันเกี่ยวอะไรกับธรรมอ่ะ Justice ทำไมไปแปลว่ายุติธรรมอ่ะเพราะในโลก Justice มันคืออะไรอ่ะ Right and Fair คือคำว่าธรรมะเนี่ยผมว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยถูกใช้กันเต็มไปหมดอาจจะถูกสปอยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นกลับมาถามกลับได้ไหมผมถามก่อนว่าใครนะไปบัญญัติศัพท์คำว่าเนเจอร์ว่าธรรมชาติแล้วนำมาสู่วันนี้ที่พื้นที่ชีวิตมาคุยเรื่องธรรมะกับธรรมชาติเพราะบริบทคำว่าธรรมชาติที่เราเข้าใจทุกวันนี้คือเนเจอร์ใช่ไหมฮะแล้วธรรมะ
แต่ตะกี้นี้เพราะว่าคุณเชนตอบหมดแล้วแหละนะอย่าไปติดอะไร ตะกี้กำลังจะตอบว่าใครเป็นคนบัญญัติคำว่า nature เนี่ยฮะว่าธรรมชาติหรือในโลกนี้เวลาเขาพูดคำว่า nature เนี่ยเขาไม่ได้นึกถึงธรรมชาติใช่ไหมเขานึกถึงอะไรอ่ะเขาไม่นึกถึงคำไทยที่เรียกว่าธรรมชาติไปช่วยผมหน่อยนะครับโอ้โหคุณหมอเปิดมาแบบนี้นี่น่าสนใจมากครับคือไม่เคยคิดมุมนี้เหมือนกันนะครับว่าทำไมคือคำว่าเนเจอร์มันก็ไม่เกี่ยวกับคำว่าธรรมเลยนะฮะแต่ว่าพอมันมาเป็นคำไทยมันก็กลับกลายเป็นว่าธรรมะกับธรรมชาติแต่ว่าเมื่อกี้ตอนที่ฟังคุณหมอบัญชาเนี่ยผมคิดถึงคำว่าที่เขาชอบพูดคำที่เสริมขึ้นไปอีกนอกจากคำว่า nature นะฮะคือคำว่า mother nature ซึ่งมันแปลว่าธรรมชาติที่มันมีความเป็นแม่ธรรมชาติด้วยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าความเป็นแม่ธรรมชาติเนี่ยสำหรับผมคิดว่ามันให้มิติที่กว้างไปกว่าคำว่าธรรมชาติเฉยๆคือเลยนึกถึงก็เนี่ยแหละครับคำของท่านพุทธทาสอีกเหมือนกันท่านพุทธทาสเนี่ยนิยามธรรมชาติเนี่ยเป็น4ระดับใช่มั้ยครับอันที่1ก็คือธรรมชาติแบบที่เป็นตัววัตถุตัวมันเองตัวของตัวอะไรแบบนี้ครับต้นไม้น้ำอะไรต่างๆนานาแล้วก็จะต้องมีแต่ก่อนที่จะมีธรรมชาติเนี่ยมันจะมีกฎธรรมชาติเพื่อที่กำกับว่าธรรมชาติมันจะต้องเป็นยังไงก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสื่อมสลายใช่ไหมครับผมก็รู้สึกว่าไอ้ตัว Mother Nature เนี่ยมันเหมือนมันเป็นตัวกฎนะครับที่จัดการสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันเป็นไปซึ่งก็ไม่ได้ตอบคำถามของคุณหมอนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึงธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยจุดร่วมเนี่ยมันมีบางอย่างอยู่ซึ่งสำหรับผมมันอาจจะเป็นกฎก็ได้กฎที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎเนี่ยครับครับคือผมเนี่ยกลัวมากว่าไอเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยแบบผูกพันกับพุทธจ๋าแล้วยิ่งเป็นเด็กสวนโมกใช่ไหมอะไรก็พุทธทาสจ๋าจนมากเกินไปทีนี้ผมก็เลยทบทวนขออนุญาตทบทวนเลยนะครับเสือเดี๋ยวคุณเชนช่วยเติมเนี่ยผมก็เลยทบทวนเอ๊ะตกลงทำไมมันมาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เคยตั้งคำถามผมเนี่ยยังไม่ได้ตามไปนะฮะว่าใครเป็นคนบัญญัติศัพท์คำว่าเนเจอร์ให้เรียกว่าธรรมชาติแต่ผมขออนุญาตฝากท่านไปค้นด้วยเพราะหาไม่เจอนะครับเหมือนไอ้ซอฟต์แวร์ตอนนี้เป็นละมุนพันเนี่ยก็ไปกันใหญ่สนุกดีนะฮะแต่ทำไมยุคก่อนเนี่ยเขาบอกสิ่งที่เรียกว่าเนเจอร์ต้องเรียกว่าธรรมชาติแล้วหรือทุกวันนั้นเนี่ยณวันนั้นมีคำว่าธรรมชาติอยู่ก่อนแล้วรู้สึกว่าคำว่าธรรมชาตินั้นสอดคล้องกับคำว่าเนเจอร์ก็เลยจับมาเมิร์จกันโดยไม่ได้บัญญัติศัพท์ใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมขอให้น้องคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ที่เนี่ยบอกช่วยหาความหมายรากของคำว่าธรรมชาติหน่อยนะธรรมะเนี่ยแปลว่าอะไรฮะรากศัพท์ที่แท้อาจารย์พุทธทาสก็พูดไว้นะครับอาจารย์ประยุทธ์ก็พูดไว้นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ทางบาลีทั้งหลายมาจากคำว่าทระแปลว่าทรงอยู่ได้ทรงอยู่ได้คือตั้งหลักอยู่ได้ไม่ล้มไม่ตายนะฮะถ้ามาจากคำว่าทระแปลว่าทรงอยู่ได้คำว่าชาติทุกคนรู้ใช่ไหมแปลว่าเกิดนะฮะชาติแปลว่าเกิดนะครับเกิดมาอยู่ได้นั้นรากศัพท์แท้ๆในบาลีเนี่ยทระชาธรรมชาติเนี่ยทระชาติเนี่ยก็แปลว่าเกิดมาแล้วอยู่ได้ทีนี้ตะกี้นิวกรมพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยผมก็พยายามหาความหมายกลางของคำว่าธรรมะว่าคืออะไรก่อนที่จะไปถึง 84,000 ธรรมขันธ์แล้วแต่ละคนก็เลือกแต่ละมุมที่ตัวเองจะใช้ความเห็นผมเนี่ย 84,000 ธรรมขันธ์เนี่ยเป็น 84,000 แอปพลิเคชันที่พระพุทธเจ้าท่านปล่อยให้กับคัสตอมเมอร์ใช่ไหมถ้ากับ user friendly อ่ะเจอนิ้วกลมเอาหมวดนี้ไปเจอคุณเชนเอาหมวดนี้ไปเจอผมนี่ชั่วมากก็อีกหมวดนึงอย่างเงี้ยฮะก็มาแล้วแต่หมวดแต่ทีนี้ผมก็ชอบที่อาจารย์พุทธทาสตีความคือไม่มีใครตีความที่มันเจาะจงถ้าไปเปิดพจนานุกรมเนี่ยธรรมชาติคำว่าธรรมะแล้วคำว่าชาติมาตีเป็นคำแบบเขาแปลความหมายเองไม่ได้อยู่ที่รากไปค้นนะคำว่าธรรมชาติก็มาคำที่ราชบัณฑิตก็แปลความมาเป็นที่เราเข้าใจแต่ไม่ไปที่ราก
าจารย์พุทธาท่านเคยบอกว่าธรรมะคือตะกี้ที่นิ้วพูดเนี่ยเคลื่อนไปนิดนึงนะธรรมะคือ1ตัวธรรมชาติอาจารย์พุทธาว่างั้น1ธรรมะคือตัวธรรมชาติคือความเป็นไปที่ทรงอยู่ได้แต่มันเป็นไปอย่างนั้นได้ข้อที่2ก็คือมันมีกฎที่กำกับให้ต้องเป็นไปอาจจะเป็น Master of อะไรนะ Nature นะครับคือเพราะมันมีกฎแต่อันที่3ที่อาจารย์พุทธาท่านนิยามบอกว่าหัวใจของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือท่านรู้ความเป็นไปจริงแล้วอ๋อมีกฎที่กำกับเบื้องหลังอยู่แต่ข้อที่3เนี่ยอาจารย์พุทธาบอกว่ามันมีบทบาทที่ต้องทำให้สอดคล้องกับกฎถ้าทำขัดแย้งกับกฎยกตัวอย่างเช่นถ้านกยูงตัวผู้มันไม่รำแพนตัวเมียก็ไม่หลงใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่นำไปสู่การดำรงเผ่าพันธุ์อาจารย์พุทธาก็บอกอย่างนั้นแหละหรือแม้กระทั่งอาจารย์พุทธาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีต่อมกำหนัดอาจารย์พุทธาพูดนะฮะมนุษย์เรามีต่อมกำหนัดเพราะธรรมชาติกลัวความซับซ้อนของชีวิตมนุษย์เนี่ยที่กว่าจะวิวัฒนาการจนกลายเป็นมนุษย์ที่สุดวิจิตและซับซ้อนเนี่ยเกิดบรรลุธรรมกันหมดแล้วหน่ายไม่ผสมพันธุ์เนี่ยก็กลัวว่าชาติพันธุ์มนุษย์จะสูญต้องปล่อยบางคนให้มีกำหนัดไว้เพื่อได้ผสมแล้วก็ดำรงเผ่าพันธุ์อันนี้อาจารย์พุทธาก็พูดไว้คือเป็นการทำหน้าที่ในแต่ละบทถ้าสัตว์ผสัตเลิกผสมพันธุ์มันก็สูญพันธุ์นะหรือไม่ก็ไม่เสริมสร้างความเข้มแข็งก็จะเพียงพร้ำให้กับสัตว์อื่นใช่ไหมใช่ครับ อย่างนกยูงเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าตัวเมียจะเลือกตัวผู้ทุกตัวที่คือตัวที่แข็งแรงที่สุดเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เป็นพ่อของลูกเพราะนั้นบางทีนกยูงตัวผู้เนี่ยลำแพนทั้งวันก็ไม่มีตัวเมียสนใจก็มีนะครับก็คือเจตนาก็เพื่อเผ่าพันธุ์ที่แข็งแรงเท่านั้นเองนั่นนะคือผมก็พยายามแต่ผมเข้าใจไม่ลึกนะฮะแต่ผมว่าเนี่ยคือต้องทำหน้าที่เหมือนเราทั้งหลายเหมือนนิ้วก้อยของเราพอไม่ทำหน้าที่มากๆมันก็ลดลงใช่ไหมครับสุดท้ายที่อาจารย์พุทธาพูดถึงนิยามของธรรมะก็คือจึงจะได้รับผลจากการปฏิบัติธรรมนั้นธรรมะของอาจารย์พุทธาก็คือหัวใจนะคือเข้าใจมันทั้งกระบวนแล้วลงมือทำให้สอดคล้องกับกฎตามความเป็นจริงจึงจะได้รับผลนั้นเนี่ยโจทย์ของผมก็ที่นุ้ยถามว่าแล้วตกลงธรรมะกับธรรมชาตินะฮะสำหรับผมนะฮะธรรมชาติที่เขามาบัญญัติศัพท์เนเจอร์ที่มาบรรยายศัพท์เรียกว่าธรรมชาติเนี่ยไม่รู้ใครชาญฉลาดที่ไปเลือกเอาคำว่าธรรมะหรือเอาคำนี้มาใช้แล้วทำให้มันกลมกลืนเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเกิดสอดคล้องกับสิ่งที่อาจารย์พุทธาอธิบายไว้แล้วที่สำคัญก็คือผมเองชอบเพราะผมเป็นลูกศิษย์พุทธทาสนะฮะแต่ในที่สุดเนี่ยสำหรับผมนะฮะผมเมื่อเช้าเนี่ยเห็นนิ้วเขาโพสต์ Facebook ใช่ไหมนู่นนี่นั่นนะฮะสำหรับผมเนี่ยผมอยากจะขอเติมนิดเดียวก่อนที่จะไปต่อนะครับตามธรรมะ4ความหมายที่อาจารย์พุทธทาสว่าไว้เนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยปล่อยอีกชุดความหมายที่ผมคิดว่าสัมพันธ์กับธรรมะแล้วอาจจะทำให้เราพอเห็นว่าทั้งธรรมะและธรรมชาติเนี่ยคือเรื่องเดียวกันนะครับอาจารย์พุทธาเนี่ยก็มีคำสอนเยอะมากแต่มีชุดอยู่ชุดหนึ่งอยากให้ท่านลองไปค้นดูคือหมวดคำว่าธรรมะก้าวตาเคยได้ยินไหมฮะหลายคนถ้าเป็นนักธรรมชาติอาจจะไม่เคยได้ยินเลยแล้วก็หมวดนี้ก็ไม่อยู่ในแอปของพระพุทธเจ้านะธรรมะก้าวตาเนี่ยนะครับคือเป็นธรรมะที่อาจารย์พุทธาหยิบตรงนั้นแล้วมาบวกเป็น3เซตนะฮะเซตที่1เซตที่2แล้วเซตที่3อันนี้ผมคิดว่าสำหรับผมนะฮะตอนที่ผมไม่เข้าใจแล้วผมไปบวชที่สวนโมกเมื่ออายุ27แล้วผมก็มีความรู้สึกเรื่องเดียวกันเว้ยแล้วมันเมิร์จกันได้แล้วผมก็เอามาใช้นะครับชุดที่1เนี่ยภาษาที่อาจารย์พุทธทาสพูดท่านจะไม่คุ้นนะครับ
ก็คืออนิจจตานะฮะอนิจจตาทุกขตาแล้วก็อนัตตาอันนี้บางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาคุ้นแล้วยังฮะนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนเสมอใครไปยึดไว้คนนั้นขอโทษทีข้อที่สองทุกขตาก็คือมันทนอยู่นิ่งไม่ได้ไม่มีอะไรทนอยู่อย่างเดิมได้แม้ชีวิตเราแม้ทุกอย่างทุกอย่างนะครับเลี้ยงผาที่พิเชนถ่ายก็เหมือนกันใช่ไหมมันอยู่นิ่งไม่ได้เพราะนะฮะทุกขตาคือมันทนต่อการอยู่นิ่งไม่ได้แล้วก็อนัตตาแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนอันนี้เป็นเบสิกเลยซึ่งอันนี้อยู่ในหัวใจที่เรียกว่าไตรลักษณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็อาจารย์ประยุทธ์เนี่ยมาย้ำว่านี่เรียกว่าสามัญลักษณะคือลักษณะที่ทุกอย่างต้องเป็นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใจไม่ว่าจะเป็นโลกไม่ว่าจะเป็นจักรวาลนะครับไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะครับที่ชุดที่สองที่เป็นหัวใจที่ทำให้ผมเฮ้ยเข้าใจเนี่ยนะครับก็คืออิทัปปัจจยตาเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะอิทัปปัจจยตาก็คือทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยหมดเพราะไอ้นี่ถึงเป็นนี่เพราะนั่นจึงเป็นนั่นแล้วมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็น cause and effectแล้วก็รีซัลต์ออกมาตลอดเวลานะครับอันที่สองก็คือเมื่อมันมีเหตุมีปัจจัยเนี่ยมันจึงมีความเป็นเช่นนั้นคือตถาตานะฮะในความเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับที่เป็นตถาตาเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรหรอกมันแค่เปลี่ยนไปผ่านไปมันคือสุญญตานี่คือเซตที่สองของอาจารย์พุทธทาสแต่เซตที่สามนี่ครับว่าด้วยธรรมะเลยธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามมตาและอตัมมยตาชุดนี้ธรรมทิฏฐตาคือมันไม่เป็นไปอย่างอื่นต้องเป็นไปอย่างนั้นตามเหตุและปัจจัยแล้วเป็นไปธรรมนิยามมตาคือก็ตามนิยามของธรรมะคือมันทรงอยู่แล้วมันก็เปลี่ยนไปแล้วสุดท้ายอตัมมยตาอาจารย์พุทธทาสใช้ก็แปลว่าก็อย่าไปยึดกับมันนะฮะอาจารย์พุทธทาสบอกว่ากูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยแต่เวลาอาจารย์พุทธทาสพูดเนี่ยคนไม่ฟังคนอยากแต่ฟังคำเพราะสุดท้ายท่านยอมมาพูดอ่ะคนค่อยมันหน่อยกูไม่เอากับมึงแล้วเว้ยนะครับนั่นคืออตัมมยตาท่านผมคิดว่าถ้าอันนี้นะครับสำหรับผมนะฮะธรรมะ9ตาหรือ3เซตเนี่ยเซตเบสิกเซตอธิบายเหตุผลแล้วก็เซตบทสรุปนะครับทำให้ผมบอกตรงไปตรงมาว่าโดยคำอธิบายโดยความหมายโดยศัพท์โดยอะไรต่ออะไรเนี่ยธรรมชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมะแล้วธรรมะก็แสดงตัวผ่านธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวัตถุบุคคลกายใจเราเขาครับขอบคุณมากครับคุณหมอโอ้โหเหมือนเข้าห้องสมุดมาเลยนะครับเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันตรงกับที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันธรรมชาติมันสอนมากคืออย่างเช่นรังนกที่เขาเสียลูกไปอาจจะโดยไฟไหม้หรือโดนเหยี่ยวมากินเนี่ยเขาเริ่มต้นสร้างใหม่เลยฮะคือเขาไม่ฟูมไฟกับการที่เสียลูกหรืออะไรแต่ว่าสิ่งที่อยู่ก็สิ่งที่เขาทำกันก็คือเริ่มต้นสร้างใหม่สร้างรังใหม่ผมคิดว่ามันน่าจะตรงกับที่คุณหมอพูดเหมือนกันที่เอพูดว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่คือเขาสัตว์เนี่ยเข้าใจเรื่องเราแบบนี้มากกว่าเราเยอะมากครับผมเมื่อกี้จากที่คุณหมอประชาพูดเนี่ยครับผมสนใจเรื่องนึงนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คนทุกคนเนี่ยต้องการคำตอบในเรื่องนี้ให้ตัวเองเพราะว่าเวลาเราพูดถึงบทบาทหน้าที่เวลาเรามองไปในธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้สิงสาราสัตว์เนี่ยมันค่อนข้างมีบทบาทของตัวเองที่ชัดเจนนะครับราวกับว่ามันทำอย่างอื่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่มนุษย์เนี่ยมันงงนะฮะคือบางทีเราเรียนจบมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของฉันเลยตกลงแล้วฉันควรทำหน้าที่บทบาทไหนในโลกนะครับอยากถามจากพี่เชนก่อนครับว่าการค้นหาตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเจอเนี่ยครับมันยากไหมแล้วก็มันใช้วิธีการยังไงครับคืออันนี้ชัดเจนมากสำหรับผมนะครับเพราะว่าการที่เราอยู่กับสัตว์เนี่ยคือสัตว์ทุกตัวมันมีหน้าที่ชัดเจนมาก
คือแล้วหน้าที่แต่ละอย่างของแต่ละตัวเนี่ยมันก็ประกอบกันเป็นสังคมสัตว์คือสัตว์ไม่ได้อยู่ลำพังเราคิดว่าสัตว์มันอยู่ลำพังแต่จริงๆแล้วมันอยู่อย่างเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างเช่นต้นสายสุกต้นหนึ่งเนี่ยมันจะมีนกมีสัตว์ทุกอย่างมากินนกตัวใหญ่ก็อยู่โคนโคนกิ่งนกตัวเล็กก็ไปอยู่ปลายกิ่งไอสัตว์ที่บินไม่สูงขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็อยู่ข้างล่างไอตัวที่อยู่ข้างบนก็เอาเมล็ดผลไม้ตกลงมาลิงเขย่าเลยนะฮะลิงเนี่ยเขย่ากิ่งทรายให้หล่นลิงบางตัวก็เอาซ่อนไว้ที่กระพุ้งแก้มมันเหมือนกับบางตัวมันก็โลภอ่ะบางตัวก็เก็บเอาไว้แต่ว่านี่คือการกระบวนการเอานำพาเมล็ดพืชนี่ไปขยายพันธุ์จากทุกทิศทางทั้งทางอากาศภาคพื้นดินคือไอ้การกินของมันเนี่ยเป็นแค่ผลพลอยได้ของการทำงานของมันเท่านั้นทุกตัวถูกกำหนดมาให้ทำหน้าที่ซึ่งไอเนี้ยมันสอนผมตั้งแต่แรกเพราะนั้นผมก็เลยชัดเจนในตัวผมเองว่าผมทำหน้าที่เนี้ยผมทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของพวกเนี้ยให้คนอื่นได้รู้ผ่านทางภาพผ่านทางการเขียนเพราะนั้นคนจะเห็นว่าผมไม่แสดงบทบาทในเรื่องที่ผมไม่รู้เลยผมไม่เคยเขียนนอกเรื่องที่ผมจริงๆผมก็ใส่ใจกับเรื่องแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าหน้าที่เราถูกกำหนดมาให้เป็นแบบนี้ผมไม่ได้ถูกกำหนดให้มีชีวิตต้องยากลำบากมากผมสามารถใช้ชีวิตกับสิ่งที่ผมต้องการแล้วก็ได้เรียนรู้กับมันแล้วก็ได้อยากบอกให้คุณได้รู้แบบนี้ออกมาครับจริงๆพี่เชนเป็นตัวอย่างที่ชัดมากเลยนะครับอยากจะถามทั้งสองท่านเพราะว่าผมคิดว่าผมอาจจะถามแทนคุณผู้ฟังหลายๆคนที่ฟังอยู่นะครับคือบางคนเนี่ยพอค้นพบเจอตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองแล้วเนี่ยมันราวกับว่ามันชัดเจนไปหมดนะครับแต่เวลาที่เราอยู่ในจุดที่สับสนหรือว่าเราอยู่ในเงื่อนไขที่มันทำให้เราไม่ได้ทำในสิ่งที่บางครั้งก็รู้ว่าเราอยากจะทำอะไรแต่ว่าเรายังไปทำสิ่งนั้นไม่ได้นะครับเรายังต้องรับผิดชอบหน้าที่ของที่บ้านต้องมีเงื่อนไขต่างๆนานาอยู่อย่างเงี้ยครับพอจะมีคำแนะนำไหมครับว่าเราจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ที่เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบมันเต็มที่เนี่ยได้ด้วยจิตใจแบบไหนหรือเราสามารถที่จะจัดการชีวิตเรายังไงที่จะเจอหน้าที่ที่มันใช่สำหรับตัวเราเองครับคุณหมอก็ได้ครับคือการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยนะมันไม่ง่ายไงมันมีความซับซ้อนมากเลยกว่าจะเป็นอย่างเราที่มีอะไรอย่างเงี้ยผมเอาง่ายๆก่อนว่าเราแบ่งสรรพสิ่งบนเท่าที่เรารู้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตแล้วกันทุกวันเดิมเนี่ยเราคิดว่าสิ่งไม่มีชีวิตเขาไม่มีชีวิตแต่ทฤษฎีใหม่ๆทุกวันนี้เนี่ยนะครับคำว่าชีวิตมันไม่ใช่แค่หนึ่งชีวิตแล้วตอนนี้เราก็ไปอยู่ในอีกระบบชีวิตหนึ่งที่เราเชื่อมโยงกันอยู่เป็นกายานะฮะเขามีเกย่าผมไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับไปเป็นระบบนิเวศวิทยาระบบนิเวศร่วมหรือหมู่บ้านร่วมหรือผู้ดูไทย PBS ร่วมมันก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งนะครับหรือคนที่ตามพื้นที่ชีวิตก็เป็นอีกแค่อีกหน่วยชีวิตกำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยคำว่าชีวิตเนี่ยมันถูกนิยามใหม่หมดในทางฟิสิกส์ว่าไม่ใช่เพียงหนึ่งชีวิตแล้วครอบครัวหนึ่งก็เป็นอีกชีวิตหนึ่งตระกูลก็อีกหนึ่งชีวิตหนึ่งเป็นหน่วยหมดแล้วนะครับประเทศหนึ่งก็เป็นอีกหน่วยชีวิตเพราะนั้นเนี่ยนิยามว่าด้วยระบบชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วไม่ใช่เปลี่ยนกันแบบนิยามกันเล่นๆมันเริ่มพบร่องรอยว่ามันเป็นอย่างนั้นจนวัตถุสิ่งของจนตอนหลังเขาบอกว่าโต๊ะมันก็มีชีวิตนะมันมีชีวิตมีเหตุมีปัจจัยมีความเป็นไปของมันที่เราจะใช้มันนะครับท่านผมขอเอาตรงนี้ก่อนนะมันมีตัวไม่มีชีวิตเราอย่าเพิ่งไปคุยกันมาดูตัวที่มีชีวิตก่อนที่นิ้วถามว่าเรื่องการหาหน้าที่เนี่ยเราเคยนิยามว่าสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดเนี่ยคือพวกจุลชีพแบคทีเรียไวรัสเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ที่จะดำรงเผ่าพันธุ์เราเนี่ยคิดว่าเราจะหาวัคซีนใช่ไหมยาต้านจุลชีพฆ่ามันให้หมดทั้งโลกใช่ไหมฮะสุดท้ายเขาก็กลายพันธุ์ไปเรื่อย
ทุกวันนี้เนี่ยเขาพยายามดำรงอยู่มีชีวิตเหมือนกันเราก็พยายามที่จะฆ่าเขานะให้จบให้ได้นะครับเคยรู้ใช่ไหมบางคนเนี่ยกินยาต้านจุลชีพจนตัวเองก็ตายเพราะในลำไส้เรามีจุลชีพบางตัวที่สร้างวิตามินให้เรามันมีตัวดีกับตัวไม่ดีเพราะหัวใจมันไม่ใช่อยู่ว่ามีไม่มีอยู่ที่ว่าดุลมันอยู่ตรงไหนงั้นผมขอกลับมานะทุกชีวิตเขาพยายามที่จะ survive นะฮะเพราะทุกแต่ชีวิตที่ชุดความซับซ้อนน้อยเนี่ยฟังก์ชันเขาไม่มากหรอกนะบทบาทเขาไม่มากหรือมาเป็นนกเป็นแมงเป็นนกจนมาเป็นช้างเนี่ยพอความซับซ้อนที่ต้องรักษาระบบชีวิตไว้เนี่ยมันมากขึ้นมันก็ซับซ้อนที่มนุษย์เราเนาะจุดต่างที่สุดของมนุษย์เราก็คือเราวิวัฒน์จนสมองเราซับซ้อนมากนะจนสร้างสมองกลและสมองกลมันกำลังจะชนะเราเนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่จะหาบทบาทตำแหน่งของตัวเองให้เจอเนี่ยผมว่ายากมากเพราะว่ามันมีมัลติแฟกเตอร์เนาะเกิดมาเป็นลูกนะฮะเป็นนิสิตนักศึกษาเป็นคนรุ่นใหม่ต้องกล้าพอเริ่มทำงานก็มีความรู้สึกอย่างหนึ่งพอมีแฟนก็เป็นหาแฟนก็มีอีกบทบาทหนึ่งพอได้แฟนได้ลูกก็มีหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งนั้นแต่ละคนเนี่ยมีหน้าที่อยู่แล้วแต่ท่านจะไปดูเอาเองท่านก็มีสิบร้อยหน้าที่อาจารย์พุทธทาสบอกเนี่ยเป็นพลโลกที่ดีเป็นศาสนิกที่ดีเป็นพ่อที่ดีนะฮะเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นลูกน้องที่ดีมันเยอะไปหมดเลยสำหรับผมเหรอครับกลับมานะเพราะเขาถามว่าแล้วการหาเจอเนี่ยผมว่าสำหรับผมนะทุกคนอาจจะต้องหาของตัวเองให้เจอให้เร็วที่สุดสำหรับผมมี3สิ่งผมจบมาเป็นหมอแล้วเนี่ยผมก็อยากเป็นหมอที่ดีแล้วเราก็พบว่าโอ้โหคนไข้นี่ก็ร้อยอย่างนี่ตรงไปตรงมานะฮะคนไข้ไม่ใช่ยอมผมนี่เป็นหมอโรคปอดนะฮะแต่ปัญหาที่เรารักษาคนไข้ไม่หายคือคนไข้ไม่ยอมกินยาให้สม่ำเสมอแล้วหายโรคปอดด่าพ่อล่อแม่ก็ไม่กินชีวิตอ้วหมอยุ่งอะไรยุ่งถือว่าพ่อถ้าเองไม่กินคนอื่นติดลูกหรือก็เหนื่อยใช่ไหมหมดตัวไม่ใช่เหรอคนอื่นติดหรืออีกอ่ะแล้วดื้อยาอีกอ่ะโอ้ยรักษาคนไข้บางทีนั่งด่ากันนะด่าพ่อด่าแม่ด่าลูกทำไมไม่ด่าแทนคือมันสุดท้ายเนี่ยเราก็พบว่าเราเอาทั้งหมดไม่ได้หรอกสำหรับผมนะฮะ อันที่หนึ่งเลยเลือกอันที่เราทำได้ไหวอันที่สองก็คือดูแลตัวเองได้ดีดูแลตัวเองได้ดีถ้าเอนจอยด้วยสุดยอดสุดท้ายเนี่ยผมเลือกที่ตัวเองเอนจอยแล้วก็ไม่ทำไปแล้วโอ้โหเหือดแห้งเสียชาติเกิดอ่ะใช่ไหมทำแล้วมันต้องเอนจอยแล้วมันอ่ะแล้วมันยังดำรงประโยชน์อันที่สามก็คือดำรงชีวิตที่จะอยู่ได้แล้วก็ก้าวต่อไปได้ผมเพราะการหาบทบาทหน้าที่ผมว่ามีสามอย่างเนี่ยสำหรับผมนะฮะแล้วผมก็มาอย่างนี้เรื่อยๆท่านจะเห็นว่าผมนี่ย้ายที่ทำงานตลอดอ่ะเลิกจอยก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยโอ้ไม่ไหวแล้วมันอย่างนั้นนี่เอาไหมไปย้ายก็ย้ายไปเรื่อยย้ายไปเรื่อยครับผมขอบคุณมากเลยครับถ้าหาผมอาจจะไม่แน่ใจว่าจะต้องหาตัวให้พบแบบไหนแต่ผมมีวิธีบรรเทาโดยใช้ประสบการณ์ตัวเองคือเวลาอยู่ในป่าเวลาไม่สบายเนี่ยเรามักจะพูดว่าตัวกับกายต้องอยู่ด้วยกันอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมครับตามหลักคือใจกับกายต้องอยู่ด้วยกันแต่ผมเลือกที่จะให้กายมันป่วยอยู่ในบนเปลนอนอยู่ข้างกองไฟแต่ว่าผมเอาใจกลับมาบ้านคือผมไม่เอาใจอยู่ตรงนั้นหรอกผมทำไมจะต้องให้ใจกับกายมันทุกทรมานไปกับกายด้วยก็คือเอาใจไปอยู่ที่บ้านกินอาหารอร่อยอยู่กับภรรยาอบอุ่นแล้วผมว่ากายมันก็ดีขึ้นคือถ้าตอนนั้นน่ะถ้าเราก็เอาใจไว้ตรงนั้นน่ะมันก็ป่วยไปกับกายอ่ะใช่ไหมฮะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องถ้าเราอยู่กับอะไรที่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตเราบางทีอาจจะต้องเอาใจไป
ไปอยู่ที่เบสแคมป์เอเวอเรสต์ไปอยู่บนดอยทนนบ้างในบางครั้งนั่นหมายความว่ามันจะเป็นการบรรเทาในระหว่างที่เรายังหาตัวเองแต่ผมไม่แน่ใจว่าอับราฮัมลินคอล์นหรือใครที่พูดบอกว่าถ้าอยากให้ฝันเป็นจริงอ่ะมันต้องตื่นก่อนคือถ้ายังฝันอยู่แสดงว่ายังหลับอยู่ยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาทำอะไรใช่ไหมครับผมคิดว่ามันบางครั้งเราต้องเอาใจไปกลับไปบ้านไปอยู่ที่มีความสุขก่อนมันอาจจะช่วยได้แต่ว่าในระหว่างที่เรายังหาอะไรคิดว่าเราจะชอบมากครับขอบคุณครับโอ้ได้อยากจดเลยนะครับจากคำตอบทั้งสองท่านคือพอฟังแล้วเลยฟังทั้งจากที่คุณหมอพูดแล้วก็พี่เชนพูดผมนึกถึงเหตุการณ์ที่เขาใหญ่นะครับแล้วก็เหลือไปเห็นพี่ออสพอดีนะครับพี่ออสมานั่งฟังอยู่ด้วยนะครับพี่เชนพูดถึงเรื่องของการที่เวลากายเราอาจจะไม่สบายแต่ว่าใจเราเนี่ยสามารถประคองจิตใจให้มันมีคุณภาพที่ดีได้อยู่นะครับผมนึกภาพแวบพี่ออสในวันนั้นจริงๆนะครับคือวันนั้นเนี่ยไปถ่ายรายการกันแล้วก็พี่ออสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มนักวิจัยนกเงือกนะครับก็โดนกระทิงขวิดนะครับเป็นอุบัติเหตุซึ่งพวกเราก็ตกใจกันมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยคือบาดแผลพี่ออสเนี่ยชะกันมากก็เลือดไหลออกมาเยอะมากขาหักนะครับแต่ว่าพี่ออสประคองสภาพจิตใจได้มั่นคงมากเลยนะครับก็เลยอยากจะถามต่อครับเพราะผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยความทุกข์ของเราเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องธรรมะกับธรรมชาตินะครับว่าเวลาที่เราอยากฝืนธรรมชาติอะครับคือสมมุติเราเจ็บแล้วจริงๆเราไม่อยากเจ็บหรือว่าเราโดนกระทิงขวิดแล้วเราอยากลุกขึ้นมาเดินต่อหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าเราทำหน้าที่บางอย่างอยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่เราไม่โอเคกับมันเลยแบบนี้ครับจริงๆแล้วนอกจากการปรับโลกข้างนอกเนี่ยใจเราเนี่ยสามารถปรับยังไงเพื่อที่จะประคองสภาพใจให้มันดีได้ในแวดล้อมที่มันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามใจที่เราคิดเนี่ยครับมีคำแนะนำไหมครับผมว่าคุณหมอจะพูดก่อนผมจะตามเชิญคุณหมอนะครับผมเคยไปอยู่กับเพื่อนที่เป็นมะเร็งนะฮะตั้งแต่เรียนละแล้วก็ไปอยู่กับเขาจนเขาตายนะครับตั้งแต่เขาเริ่มป่วยจนเขาทุกข์อ่ะนะครับจนระดับแบบท้ายละแล้วก็ไปอยู่กับเขาเรียนรู้กับเขาด้วยนะครับผู้ป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วจบแบบไหนยังไงนะครับตอนนั้นเนี่ยคิดอยู่แค่เพียงว่ายอมรับสภาพแล้วก็เข้าใจมันแต่พอตอนหลังที่ผมมาบวชเรียนและทำความเข้าใจเพิ่มเติมในทุกวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าในความเป็นมนุษย์นะความมีชีวิตที่เป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยเรามีองค์ประกอบอยู่3ส่วนอยู่ในตัวเราหรือสรรพสิ่งครับอันที่1คือเรื่องกายที่คุณเชนว่าอันที่2คือเรื่องจิตแต่อันที่3เนี่ยคือผมขอใช้คําว่าปัญญาคือระบบการรับรู้กับจิตมันต่างกันนะจิตมันออกไปทางด้านใจนะ mental คือความเข้มแข็งของใจอย่างเพื่อนผมคนนั้นเนี่ยเค้ามีความเข้มแข็งของใจที่เขาจะก็จะตายแล้วก็อย่าให้มันทุรนทุรายแต่เขาก็เจ็บปวดนะแล้วเขาก็ผ่านไปหลายเดือนกว่าจะตายนะครับแต่ว่าพอมาเข้าใจมาอีกมิติหนึ่งคือมันมีเรื่องระบบการรู้ว่าด้วยเรื่องชีวิตและยอมรับสภาพขณะเดียวกันเนี่ยสามารถฝึกจนอ๋อมันเป็นเช่นนี้คือถ้าเรามีอาการปวดแล้วเราลองโอดโอยสิฮะโอดโอยไปพร้อมกับว่าโอ้โหนี่มันจะตายไหมนี่นะนิ้วมันจะเน่าขามันจะขาดมันจะเต็มไปด้วยอะไรฮะภาษาพระก็คือเวทนาเนี่ยมันทวีคูณนะขณะเดียวกันไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันทวีคูณนะครับคือความไม่รู้ความไม่เข้าใจอ่ะความหวาดหวั่นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างตอนที่ผมเป็นมะเร็งนะฮะพอเป็นมะเร็งอ๋อมันมาแล้วเว้ยใช่ไหมครับแล้วอ๋อมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปทำยังไงไปตัดยังไงเอาหมอตัดไม่หมดเอาหมอตัดให้หมดดิผมก็บอกหมอตัดคือตอนแรกผมบอกให้ตัดให้หมดเขาไม่ตัดให้หมดเขาบอกไม่เป็นไรพี่บอกเฮ้ยตัดให้หมดไม่เป็นไรพี่ตอนหลัง
ห็นไหมไม่หมดจัดให้หมดแต่เรารู้ว่ามะเร็งตัวนี้มันเป็นอย่างนั้นก็โอเคเราไม่กลัวพอเราไม่กลัวจิตเราก็ไม่หวาดผวาจิตเราก็ยังตั้งมั่นแล้วก็แข็งแรงพอวันใจเราก็ไม่แกว่งแต่ถ้าใครไม่รู้เนี่ยนะมีภาวะที่เต็มไปด้วยความไม่รู้วิตกกำลังมันอ่อนทันทีฮะไม่รู้จะฝึกยังไงกำลังมันอ่อนแต่ถ้าว่าเข้าไปสู่ผมไม่รู้นะเช่นถูกกระทิงขิดอะไรเงี้ยนะบอกเอ้ยรับรู้สภาพพอคุ้นอยู่นะหรือถ้าบอกว่าเฮ้ยก็แค่นี้เราก็รู้อยู่มันไม่ไปตรงนั้นแต่คนอื่นเห็นหูนะแผลชะกันแต่คนที่คุ้นอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดตรงนู้นตรงนี้มันแค่นั้นพวกหมอมันจะรู้เอาป่วยแค่นี้มันแค่นี้มันไม่ตายคนไข้เนี่ยกลัวตายยิ่งญาติเนี่ยกลัวมากยิ่งพ่อยิ่งแม่จะกลัวลูกตายแต่เรามันไม่ตายก็ไม่ตายเพราะเรามั่นใจมันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานของ3ส่วนของระบบชีวิตที่มนุษย์เราเนี่ยนะครับสมองมันพัฒนาเยอะแล้วทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตก็เยอะใช่ไหมป่วยอะไรอย่างเนี่ยค้นกันทั้งใช่ไหมคนเสร็จแล้วประสาทกินเพราะว่าไอ้นู่นคนนู้นว่าไอ้นู่นคนนี้ว่านี่คนนี้เป็นนี่เลยกลายเป็นหลอนเลยฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทำงานของ3ส่วนที่จะแต่ตัวชี้ขาดสุดท้ายก็คือตัวภาษาทุกวันนี้บางอาจจะใช้คำว่าปัญญาญาณคือการรู้อย่างถูกต้องหรือถึงสุดท้ายนะสรุปว่ากูตายแน่ก็ตายดิเราเจอคนจำนวนมากเลยนะสรุปว่ากูตายแน่ก็กูพร้อมตายทั้งนั้นแต่ตายให้มันดีแล้วใจมันก็ผ่านสุดท้ายคนหลายคนนะครับที่สมมติว่าฉันตายแน่เพราะเป็นไอ้นี่หมอเขาว่าตายแน่แต่เขาวางใจปุ๊บดันไม่ตายเยอะเลยนะ เพราะมันผ่านไงพอผ่านถึงไอ้ระบบภูมิระบบคุ้มกันระบบอะไรมันกลับมาอ้าวทุกอย่างแพ้เลยอันนี้ผมบอกว่าเนี่ยมันมีมิติเหล่านี้ครับนี่ไม่รู้ช่วยเติมหน่อย ผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าในสมัยหนึ่งเนี่ยผมเคยเขียนเคยให้สัมภาษณ์ว่าไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดในป่าคือการถูกงูกัดในงูจงอางกัดในป่าเนี่ยทำงานในป่าแล้วคือผมก็บอกว่าถ้าถูกงูจงอางกัดเนี่ยผมก็จะไปหาต้นไม้ใหญ่ๆต้นหนึ่งแล้วก็นั่งรอจนกระทั่งมันสิ้นใจเพราะยังไงมันก็ตายอยู่แล้วแต่พอผ่านมาสักระยะหนึ่งผมไม่รู้มันถูกหรือเปล่าผมคิดว่าเฮ้ยมันทำไมยอมจำนวนง่ายจังวะมันไม่ใช่เรื่องที่ยอมจำนวนง่ายๆอ่ะพยายามเรียนรู้ว่าเฮ้ยไอ้งูตัวนี้มันเข้าเส้นเลือดหรือมันเข้าประสาทเราควรจะต้องแก้ไขมันยังไงเฮ้ยมันไม่ถึงตายมั้งอย่างที่คุณหมอว่าอาจจะต้องรัดเนื้อบาดแผลกรีดแผลหรืออะไรก็แล้วแต่คือพยายามศึกษามันว่าไอ้งูชนิดเนี้ยมันควรจะอยู่กับมันยังไงพิษมันอย่างน้อยก็ไม่ใช่ไปนอนนั่งรอความตายอยู่โคนต้นไม้มันเหมือนเท่อะเหมือนกับให้มึงวางได้ทุกอย่างแต่จริงมึงแย่นี่หว่าไม่ยอมไม่ยอมจำนนง่ายเกินไปไหมแต่ถึงที่สุดต้องเดินมาหน่วย2วันอะยังไงมันก็ตายใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่ใช่รีบยอมจำนนที่จะตายคืออย่างน้อยมันอาจจะได้ผลก็ได้อาจจะในการที่เราทำให้มันมีชีวิตอยู่ไปหรือเอาเชือกรัดผ่อนใช่ไหมหาความรู้กับการถูกงูพิษกัดผมว่ามันก็น่าจะใกล้เคียงกับที่หรือเปล่าไม่ทราบที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นี้ผมเติมนิดนึงสมมตินะว่าเราถูกงูกัดแล้วเราไม่รู้ว่างูอะไรอันนี้สับสนที่สุดใช่ป่ะอันนี้เกี่ยวกับปัญญาญาณแต่ถ้าเรารู้ว่างูอะไรอ๋องูนี้ไม่มีพิษจบหมอเขาถึงบอกว่าถ้าถูกงูกัดคุณจงเอางูไปให้หมอดูด้วยเพื่อพิสูจน์ใช่ไหมครับไหนก็ผมขออนุญาตเล่าเรื่องหนึ่งได้ไหมครับมีเจ้าตัวก็มาอยู่นี่แล้วคนที่ถูกกระทิงขวิดนี่แหละครับคือเขาปีนต้นไม้แล้วเอามือล้วงเข้าไปในพงนกเงือกแล้วก็ถูกสัตว์ชนิดหนึ่งกัดแล้วออสก็เข้าใจว่าเป็นงูพิษก็สั่งเสียวิ่งไปปาจีนเพื่อนก็สั่งเสียเพื่อนว่าอย่างงู้อย่างนี้อย่างนั้นไม่ยาวผิดโครงการนกเงือกอะไรได้ตายแน่เลยเขาต้องตายแน่พอไปถึงหมอเห็นหมอบอกว่าแมงมุมเป็นรอยแมงมุมกัดก็หายทันทีเลยฮะไอ้ที่ว่าจะตายก็ผมคิดว่ามันเป็นเพราะความไม่รู้อย่างที่คุณหมอว่าจริงเติมอีกนิดนึงนอกจากความไม่รู้แล้วเนี่ยถ้ารู้ชัดแล้วแจ่มแจ้งนะฮะเช่นอันที่หนึ่งงูตัวนี้มันใช่งูอะไรแล้วมันกัดเนี่ย
จังหวะที่กัดเนี่ยมันขบแล้วมันปล่อยพิษมากหรือน้อยมันกัดตอนเวลาที่มันมีพิษเต็มหรือไม่เต็มนะครับแล้วปล่อยพิษแค่ไหนอันนี้มันจะนำมาสู่การวินิจฉัยและวิเคราะห์ว่ารอดหรือไม่รอดหรือเราจะเล่นกับมันยังไงนั้นผมว่าทุกเรื่องทุกปรากฏการณ์เนี่ยถ้าเราแม่นกับมันแล้วตั้งสติพร้อมในการวิเคราะห์เอาปัญญาญาณมาใช้แล้วเอาความอะไรตั้งมั่นสมาธินะมาตั้งว่ามันจะวิเคราะห์แล้วอ๋อไอ้อย่างนี้มันไม่ตายก็ไม่อันนี้มันมีโอกาสรอดอันนี้โอกาสรอดน้อยแต่ถ้าทำอย่างนี้มันมีสิทธิ์รอดมันก็จะค่อยๆทำพวกหมอนี่ต้องทำหน้าที่เยอะมากคนไข้มาหนึ่งคนวันหนึ่งมีคนไข้ร้อยคนเนี่ยมันต้องผมเข้าใจนะฮะเราต้องนั่งวิเคราะห์ทั้งร้อยคนแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันว่าจะเมนเดทคนนี้ไงเมนเดทนี้เมนเดทนี้ไงทุกวันเนี่ยพวกหมอเนี่ยจะเผชิญเรื่องนี้เยอะแต่พอมาได้คือแต่ศาสตร์ของหมอผมว่าไม่สู้ศาสตร์ที่แท้ของธรรมชาติเพราะหมอเนี่ยก็ยังใช้ศาสตร์ทฤษฎีที่ตัวเองเรียนมาแล้วก็ถ้าบวกเรื่องของจิตด้วยนะฮะโอ้โหมันมีพลังมากครับครับฟังจากคำตอบแล้วเหมือนมีความจริง2ระดับที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อาจจะไม่พ้นซะทีเดียวนะครับแต่ว่ารับมือกับมันได้ดีขึ้นนะฮะอันที่1ก็คือรู้จักมันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือว่าเข้าใจความเป็นจริงสูงสุดเนี่ยแหละว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยถ้าสุดท้ายพิษมันแรงจริงเราจะตายก็คงจะต้องยอมตายไปนะครับและก็ก่อนที่จะยอมตายก็รู้จักสิ่งนั้นให้ดีเพราะเราอาจจะไม่จำเป็นต้องตายนะครับ อยากถามอีกสักนิดนึงครับพอพูดถึงเรื่องธรรมชาติเนี่ยครับผมสนใจอย่างนึงคือเวลาได้สัมผัสกับพี่เชนเนี่ยครับหรือว่าวันนั้นเหตุการณ์ที่เกิดกับพี่ออสเองก็ตามแล้วก็ได้ฟังทั้งพี่เชนพี่ออสซึ่งก็แชร์ให้ฟังว่าเวลาที่จะออกไปทำงานในป่าเนี่ยครับก็จะพูดกับภรรยาทุกครั้งว่าก็อาจจะไม่ได้กลับมาอะไรแบบนั้นนะฮะคือเป็นความเข้าใจร่วมกันใช่ไหมครับอย่างที่ภรรยาพี่เชนเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งเวลาเห็นพี่เชนขับรถออกไปเนี่ยก็เหมือนทดไว้ในใจแล้วว่าก็อาจจะไม่ได้กลับก็ได้นะฮะก็เลยคิดว่าคนที่ทำงานอยู่ในธรรมชาติเนี่ยครับผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมเองอาจจะไม่ได้เคยชินกับการทำงานในป่าอะไรแบบนั้นนะฮะแต่ว่าตัวผมเองผมก็จะรู้สึกว่ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่เราควบคุมไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีเหตุปัจจัยอื่นๆเนี่ยที่พร้อมจะเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยตลอดเวลาทีนี้เนี่ยในสถานะของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เมืองนะครับที่เกิดมาก็อยู่ในโรงพยาบาลละโตมาก็อยู่ในห้องแอร์นะครับมีโทรศัพท์มือถือมีรีโมทคอนโทรลเหมือนกับว่าเราควบคุมทุกอย่างในโลกของเราได้เราเรียกมันว่าโลกมนุษย์ด้วยซ้ำเนี่ยครับมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเคยชินกับความควบคุมครับแล้วเราไม่ค่อยเตรียมใจไว้สำหรับสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้หรือเหตุที่มันจะเกิดขึ้นมาฟาดหน้าเราในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดอะไรก็แล้วแต่นี่ครับในความเป็นคนเมืองแบบนี้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนให้มากขึ้นได้ยังไงบ้างครับเพราะว่าอย่างพี่เชหรือพี่ออสเองเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีความนิ่งบางอย่างครับคืออย่างวันนั้นผมก็ทึ่งมากที่ผมโผล่เข้าไปแล้วผมเห็นพี่ออสแบบเลือดเป็นกองอยู่เลยคือผมเนี่ยแทบเป็นลมแล้วนะฮะแต่พี่เชนก็เดินเข้าไปแล้วไหนๆเป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆฉีกรีดมีดออกแล้วก็แบบผมแบบเฮ้ยพี่เชนจะหน้าไม่เปลี่ยนสักนิดเลยเหรอนะฮะแต่ว่าคือเลยเอ๊ะหรือคนที่เขาทำงานแบบนี้เขาเป็นแบบนี้กันนะครับหรือเมื่อกี้อย่างที่คุณหมอเล่าเรื่องว่าประสบการณ์ที่ผ่านโรคร้ายมาเนี่ยก็รู้สึกว่าคนที่เคยประสบกับความไม่แน่นอนของชีวิตเนี่ยมันมีบุคลิกหรือคุณสมบัติบางอย่างที่คนที่ไม่ได้ประสบความไม่แน่นอนไม่มีครับผมอันนี้ผมขอพูดก่อนครับคือกรณีที่เอถามเมื่อกี้เนี่ยที่ผมเดินเข้าไปเห็นออดแล้วคือด้วยความผมที่ผมเชื่อมั่นในตัวออดผมว่าสำหรับคนนี้แค่นี้ไม่ตายหรอกผมรู้ว่าเขาไม่ตายกับไอ้เรื่องแค่นี้ไงฮะคือแล้วผมรู้ว่าสัญญาณโทรศัพท์มันก็มีคือมันไม่ใช่อยู่ในป่าลึกลับขนาดไหนคือเราเอาอยู่อ่ะคือเราสามารถจะแก้ไขสถานการณ์นั้นได้แล้วผมก็ต้องชื่นชมยินดีที่มันน้องพีซหรือใครนะฮะที่มีแฟนเป็นหมอใช่ครับเดินเข้ามาเฉยๆแล้วก็บอกผมว่าพี่ออสถูกกระทิงชนยิ่งหน้านิ่งกว่าผมอีกที่เธอมาผมว่าเขาช็อกอยู่ครับคือจริงๆแล้วหนึ่งก็คือว่าเชื่อว่าคนอย่างออสเนี่ยไอ้เรื่องแค่นี้เอาเข้ามาอยู่เพื่อนเขาคนหนึ่งชื่อกมล
โดนหนักกว่านี้ไส้ไหลออกมาแมงวันมาไข่ยังไม่ตายเลยฮะคือ เนี่ยครับก็เลยรู้สึกว่าเพราะประสบการณ์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับมันก็ทำให้เทรนนิ่งได้แต่จริงๆแล้วผมอาจจะตอบคือในป่าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือสภาพอากาศแม้กระทั่งในวันพระจันทร์เต็มดวงคุณอยู่ในเมืองอาจจะเห็นพระจันทร์สวยงามมากดวงกลมโตแต่ในป่านี่บางทีเราไม่เห็นหรอกครับมันจะมีเมฆฝนบังอยู่ตลอดเวลาเรานอนอยู่บนเปลเนี่ยเราแหงหน้าขึ้นไปมองเห็นแต่เมฆดำสิ่งหนึ่งที่เราต้องเชื่อก็คือว่าเราต้องเชื่อว่ามีพระจันทร์เต็มดวงอยู่หลังเมฆอันนั้นคือยังไงมันก็มีอ่ะแต่เราไม่เห็นเพราะเมฆบังเท่านั้นเองคือเราไปโพงกับเมฆดำทำไมเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปแล้วผมว่าอันนี้ฮะผมว่ามันช่วยได้เยอะมากเวลาเราทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่กับธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้เราไม่สามารถบอกว่าให้เมฆอย่ามาบังพระจันทร์อยากมองพระจันทร์อยากส่งความคิดถึงไว้บนนั้นแต่เราก็ส่งได้เพราะว่ายังไงก็ตามแต่มันก็มีพระจันทร์อยู่หลังเมฆดำนั่นแหละอีกสักพักหนึ่งเมฆดำมันก็หายไปผมว่าไม่ว่าผมไม่ว่าคุณออสหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับธรรมชาติในป่าผมว่าเขาก็รู้สึกคล้ายๆกันแบบนี้แหละครับผมว่าผมเชื่ออย่างนั้นนะครับขอบคุณครับคุณหมอครับสภาพความไม่แน่นอนกับการเติบโตมาในสภาพที่ดูเหมือนจะทุกอย่างมันจะแน่นอนจนเราชินกับความแน่นอนนั้นเราก็เลยเป็นทุกข์ง่ายขึ้นหรือเปล่าครับคือผมไม่รู้จะตอบหรือจะเพิ่มประเด็นนะคือถึงณวันนี้เนี่ยผมกำลังนิยามใหม่ว่าเรื่องของธรรมชาติอย่างถามว่าอาคารหลังนี้เป็นธรรมชาติไหมเป็นไหมฮะคุณเชนสิ่งที่มนุษย์สร้างเนี่ยเป็นธรรมชาติไหมก็ผมว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประกอบขึ้นมาเป็นคือตอนนี้เรากำลังมองว่าอะไรที่ human made ไม่ใช่ธรรมชาติแต่ถ้าอะไรที่เป็น animal made เป็นธรรมชาติผมว่าแล้วมนุษย์ไม่ใช่ธรรมชาติหรือเรากำลังมองมนุษย์แบบแปลกแยกจากธรรมชาติว่าเราคือผู้ชนะเป็นผู้สร้างแต่จริงเนี่ยที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเนี่ยก็เป็นเราสร้างด้วยแรงขับดันของธรรมชาติภายในของความเป็นมนุษย์แล้วเอาสรรพสิ่งในธรรมชาติมาสร้างมันผมคิดว่ารังนกกระจาบกับหอจดหมายเหตุพุทธทาสก็เป็นธรรมชาติด้วยแต่ประเด็นก็คือว่ามันมีดุลยภาพไหมถ้าสร้างมันไม่ได้ดุลนะฮะหรือสร้างแล้วไปขัดขวางระบบของชีวิตอื่นหรือสิ่งที่เกิดมามีชีวิตอื่นจนเขาอยู่ไม่ได้รู้ไหมข้างใต้นี่ผมพอสร้างนี่เสร็จนี่กลายเป็นอะไรรู้ป่ะข้างใต้นี่เป็นวังเหี้ยเดิมเนี่ยเขามีแต่ตะลิ่งแล้วเขาอยู่ไม่ได้พอผมท่านนี้เป็นถ้ำเหี้ยเลยนะฮะถ้าอยากรู้เนี่ยไปเช่าเรือแล้วพายเข้าไปโอ้อยู่กันเยอะแยะปีหาดที่เขาอยู่เกยกันแล้วนั้นผมกลับมาตรงว่านั้นตอนนี้เนี่ยนิยามของธรรมชาติเนี่ยผมว่าคือความเป็นไปของเราด้วยแล้วเราเนี่ยเกิดมองแปลกแยกว่าเราเป็นเราแล้วอื่นไม่ใช่แล้วบางทีเราไปโอเวอร์โปรเทคเซนต์หรือว่าเราไปเห็นสมมติไปเห็นเสือกินเก้งรับไม่ได้ต้องช่วยเก้งมันห่วงโซ่ชีวิตเขาที่เขาจะต้องอยู่กันเขาก็กินกันแต่เขามันมีดุลที่จะอยู่กันพอดีไงใช่ไหมครับเก้งมากไปก็มีปัญหากับป่าอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยกลับมานั้นประเด็นของผมเนี่ยผมก็ชวนมองนะครับเรื่องของธรรมชาติเนี่ยผมว่าเหมาะผมจะมองเวอร์ไปเลยแต่นี้กลับมาถึงนิ้วกลมพยายามถามว่าอย่างชีวิตที่มันไม่แน่อยู่ในป่าผมว่าในเมืองก็ไม่เห็นจะแน่อะไรผมดูแล้วสัดส่วนการตายในเมืองเนี่ยมากกว่าในป่าทันทีที่ออกท้องถนนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีคนมาชนคุณตายรถที่เรานั่งมีสิทธิ์ที่จะพลิกหรือแม้ขนาดนี้มาวันนี้ก็มีสิทธิ์จะติดโควิดกลับไป ใช่ไหมอ้าวใช่ป่ะจากใครครับ ไม่รู้ไงใครจะไปรู้เพราะตอนนี้โควิดเขาก็กลายพันธุ์อีกใช่ไหมเพราะจริงๆเนี่ยความตายมันอยู่กับเราเสมอแหละจงพร้อมไว้ทันทีที่เราตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างเราก็มีโอกาสที่รับเหตุปัจจัยที่มันแตกต่างแล้วที่จะเสี่ยงหรือเสมอตัวหรือเสริมเพิ่มพลัง
ได้ด้วยนั่นในความเห็นของผมเนี่ยเหมือนเนี้ยผมต้องบินมาแล้วก็บินกลับผมก็มีสิทธิ์ติดโควิดกลับไปทันทีนะเอาถ้าเราเป็นตัวคนเดียวเราก็ไม่กลัวใช่ไหมเอากลับไปบ้านนะผมมีนะใช่ไหมมาจากเชียงใหม่เปล่าครับเนี่ยผมมาจากนคร ไม่ผมมาจากพม่าแต่ถ้าบอกจากพม่านี่เพ่นเลย อย่างเมื่อวานนี้นะที่ส่วนที่สมุยมีพิธีนะครับปรากฏว่ารอกันจะขึ้นรถทุกคนบอกจะรีบกลับชัยยามีคนคนหนึ่งนะยืนอยู่ข้างๆบอกผมมาจากพม่าผมยังไม่รีบเลยเท่านั้นแหละครับคนที่ยืนอยู่รอบแกนี้หมดเพราะนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเราก็อยู่ในโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้แหละเราเผชิญความเสี่ยงยิ่งมีอะไรมากก็เสี่ยงมากแต่ถามว่าอะไรคือทางที่จะอยู่กับมันได้ผมเนี่ยเสนอฮะตอนนี้เขากำลังหากันหลายอย่างผมเสนอหลักการอาจารย์พุทธทาสบอกว่าถ้าธรรมชาติขึ้นสมองขอโทษนะฮะคือทุกลมหายจิตหายใจก็เข้าใจธรรมชาติและอิงธรรมชาติหรือทุกลมหายใจนึกถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจารย์พุทธทาสบอกว่าจะทำอะไรให้ถามพระพุทธเจ้าก่อนคำว่าถามพระพุทธเจ้าก่อนก็คือเรื่องนี้มีคำสอนว่าไงอ่ะเรื่องนี้ถ้าเกิดเหตุขึ้นพระพุทธเจ้าท่านทำยังไงอ่ะนะครับก่อนที่จะตัดสินใจนี่คือเอาใส่กล้าวใส่กระหม่อมอ๋อไอ้เรื่องนี้ทำงั้นนั้นผมเนี่ยเสนอเลยว่าสำหรับผมนะฮะในวงการธรรมชาติหรือในวงการศาสนาสำหรับผมเนี่ยผมกำลังจะโปรโมทระบบที่เรียกว่าธรรมนิยมคือมีอะไรก็นึกถึงความจริงนะครับของเราและของสิ่งอื่นของสรรพสิ่งด้วยและสรรพสัตว์คำนึงถึงว่าเฮ้ยเราไม่ใช่เจ้าเข้าเจ้าของแต่ผู้เดียวแต่เราต้องอยู่กับเขานะครับแล้วก็เข้าใจเขารับฟังเขาแล้วเราก็ดำรงตัวให้อยู่ได้นะอาจารย์พุทธทาสใช้ว่าสงบเย็นเป็นประโยชน์เนี่ยคือเป็นประโยชน์เขาด้วยในความเห็นผมนะฮะพอพูดถึงธรรมชาติเนี่ยมันมีอยู่อีกคำนึงซึ่งเราคุ้นมากเลยคือศีลธรรมแล้วเราก็จะเบื่อคำนี้มากจนเลิกเรียนเลิกสอนแล้วก็กลายเป็นคำที่ถูกผมใช้ถูกแอบบิลส์ไปเรียบร้อยหมดละศีลธรรมก็คือง่ายๆ อะไรที่มันไม่ดีก็อย่าไปทำนะอะไรที่ดีเพื่อความอยู่รอดได้ทรงอยู่ได้ด้วยกันก็ทำซะงั้นผมคิดว่าอันนี้ต่างหากล่ะสำหรับผมนะที่จะให้รอดแล้วก็ถ้าอะไรจะเกิดขึ้นก็ว่ากันเป็นไปครับตายก็ตายผมชอบคำชวนคิดของคุณหมอนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นมุมที่น่าสนใจมากแล้วก็ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานพอสมควรว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างเนี่ยเรานับเป็นธรรมชาติหรือเปล่านะครับผมเคยไปทำรายการพื้นที่ชีวิตแล้วก็ไปคุยกับอินเดียนแดงเนี่ยแหละครับเพราะว่าอินเดียนแดงเนี่ยเขาจะเรียกทุกสิ่งในธรรมชาติเนี่ยว่าเป็น people ใช่ไหมฮะแบบว่า rock people bird people tree people ต่างๆนานาก็คือคนหินคนนกคนเล็กเขานับทุกสิ่งเนี่ยเป็นเท่าเทียมกันเป็นหนึ่งในสิ่งในโลกใบนี้เท่าเทียมกับตัวเขาเองนะครับทีนี้ผมก็เลยถามคำถามคล้ายๆกับที่คุณหมอบัญชาชวนคิดเนี่ยว่าแล้วทีวีอ่ะมันเป็น people ไหมคุณคิดว่ามันเป็นสิ่งเหมือนกับเท่ากับคุณไหมนะครับอินเดียนแดงคนนั้นเนี่ยเขาตอบบอกว่าไม่เท่าแล้วผมก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจเหมือนกันว่ามันอาจจะเป็นความรู้สึกบางอย่างหรือเปล่าไม่ทราบนะครับคือผมเองเนี่ยรู้สึกกับตัวเองตอนที่วันนี้เนี่ยเอาภาพถ่ายที่ Everest Base Camp มาแบ่งปันกันเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าผมจำความรู้สึกที่ตอนที่ไปอยู่ตรงนั้นได้ว่ามันทำให้ตัวเราเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวเราไม่สำคัญนะครับซึ่งไอ้ความรู้สึกเนี้ยหรือว่ามันมีความรู้สึกไม่แน่นอนกลัวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งมันไม่เกิดขึ้นในเมืองนะครับก็เลยอยากจะชวนคิดนิดนึงฮะว่าไอความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันทำให้บางคนเนี่ยอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สึกกับสิ่งไหนสิ่งหนึ่งมากๆเนี่ยสิ่งนั้นมันจะมีชีวิตสำหรับเรานะครับผมเคยตอนนั้นไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ไปดูคุณลุงคนหนึ่งเขาทำเทียน
เทียนที่ปั้นจากมือเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเทียนโบราณแต่ก่อนเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็จะผมว่าคนไทยก็ด้วยนะฮะก็จะทำเทียนด้วยมือแต่เดี๋ยวนี้ระบบอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็ผลิตเทียนออกมาให้ทุกอันมันมีมาตรฐานเดียวกันนะครับผมก็ถามเขาบอกว่าในเมื่อยอดขายเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆแล้วเนี่ยทำไมเขายังนั่งทำเทียนเนี้ยอยู่นะครับทั้งนี้มันแพงกว่ามันใช้เวลานานกว่านะครับคุณลุงคนนั้นเนี่ยเขาตอบบอกว่าสำหรับเขาเนี่ยเทียนแบบที่เขาทำกับเทียนอุตสาหกรรมเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะเปลวเทียนที่เกิดจากมือทำเนี่ยมันมีชีวิตคือเปลวเทียนมันไม่สม่ำเสมอครับก็เลยรู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันก็มีความน่าสนใจอยู่ไอ้นิยามธรรมชาติเนี่ยมันอยู่ที่เรารู้สึกกับมันยังไงเราให้คุณค่ากับมันยังไงหรือเรารับพลังจากมันยังไงด้วยนะครับก็เลยอยากจะชวนคุยต่อถึงประเด็นที่เรามีเวลาถึงบ่ายสองครึ่งใช่ไหมครับจะเป็นประเด็นที่ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ผมชอบที่คุณหมอบอกว่าระบบชีวิตเนี่ยมันถูกมองใหม่ใช่ไหมครับว่าเช่นอย่างตัวเรากับครอบครัวเนี่ยก็อาจจะเป็นชีวิตหนึ่งนะครับแล้วก็ในร่างกายเราเองเนี่ยมันก็มีข้อมูลจำนวนมากว่าแบคทีเรียในร่างกายเราเนี่ยผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงมาเขาบอกว่าจริงๆแล้วจุลชีพในที่มันอยู่ในร่างกายเราเนี่ยมีปริมาณมากกว่าเซลล์ในร่างกายเราด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นคุณจะนิยามตัวเองเนี่ยว่าเป็นคุณหรือเป็นโรคของแบคทีเรียกันแน่นะฮะจริงๆคุณก็เข้าใจผิดว่าเนี่ยมันคือชีวิตคุณแต่จริงๆมันประกอบขึ้นจากแบคทีเรียมากกว่าเซลล์คุณอีกนะครับเลยคิดถึงประเด็นต่อไปว่าเวลาที่เราไปอยู่ในธรรมชาติที่มันใหญ่มากครับอย่างที่พี่เชนบอกว่าพอไปอยู่ในป่าแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวมันอยู่เพื่อคนอื่นด้วยเพื่อชีวิตอื่นด้วยนะครับอยากทราบความรู้สึกครับว่าหรือพี่เชนอาจจะนำพาไปสู่ประเด็นถัดไปก็ได้นะครับเวลาที่พี่เชนอยู่ในเมืองหรืออยู่ในอาคารเนี่ยครับกับเวลาที่ออกไปอยู่ในธรรมชาติที่มันไม่มีกำแพงปิดล้อมแล้วก็มีชีวิตอื่นมากมายที่มันไม่ใช่มนุษย์ด้วยนะครับความรู้สึกข้างในของพี่เชนเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงครับสิ่งที่มันสอนผมจริงๆก็คืออย่างผมก็รู้สึกเหมือนเอว่าเหมือนเราไม่มีตัวตนแต่อันนึงที่รู้สึกมากๆก็คือเราเป็นคนแปลกหน้ามากๆในป่าไม่ว่าเราจะพยายามยังไงมันก็เสือมันก็ไม่อยากอยู่ใกล้เราอยู่แล้วไม่มีสัตว์ตัวไหนอยากอยู่ใกล้เราแม้เราจะอยากเป็นเพื่อนมันก็ตามแต่สิ่งนี้มันทำให้เกิดขึ้นคือเราต้องอ่อนน้อมเราต้องถ่อมตนเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่อะไรคือเจตนาก็คือพยายามให้เขารับเราเป็นเพื่อนแต่การรับก็คือต้องอ่อนน้อมต้องถ่อมตนไม่แสดงความอหังการกับเขาผมคิดว่ามันกับสอนให้เราอยู่ในโลกนี้ด้วยในการเป็นคนที่อ่อนน้อมกับคนด้วยกันเองด้วยกับทุกสิ่งในโลกนี้ผมคิดว่ามันไม่ต้องถึงภูเขาหรอกฮะแค่แมงมุมชักใยอยู่ในป่าอันหนึ่งเราเดินผ่านไปมันใช้เวลาทั้งวันสารใหญ่อะเราเดินผ่านไปโดยที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเราได้ทำลายสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งวันแล้วคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามทำความเข้าใจว่าเราควรจะเข้าไปด้วยความเคารพเราต้องอ่อนน้อมกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันจะทำให้เราผมคิดว่ามันสุดท้ายสิ่งที่เรียกว่าข้างในเรามันโตมันเหมือนกับที่ผมบอกตลอดเวลาว่าไอ้การที่ผมนั่งนิ่งๆอยู่กับที่เฝ้ารอสัตว์ป่าเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยแต่ไอ้สิ่งที่มันเดินทางไปไกลมากคือข้างในของผมต่างหากมันเดินทางไปได้ไกลมากกว่าโอ้โหพอพี่เชนตอบเรื่องใยแมงมุมเหมือนไปขยายคำว่าศีลธรรมที่คุณหมอพูดเมื่อกี้นะครับเพราะว่าผมกำลังคิดว่าเราคงละเลยแล้วก็ไปทำร้ายชีวิตอื่นหรือกระทั่งระบบนิเวศเนี่ยโดยไม่ตั้งใจอยู่บ่อยๆเลยนะครับพอพูดถึงใยแมงมุมนี่จริงๆมันเปราะบางมากๆเลยเชิญครับคุณหมอครับผมไม่รู้จะตอบประเด็นหรือเปล่าปัญญาไม่ถึงแต่ฟังนิ้วแล้วก็ฟังคุณเชนเนี่ยผมนึกถึง3ประเด็นประเด็นที่1เนี่ยสมัยผมเรียนนะเขาเคยวิจัยเนาะว่าในปากมนุษย์กับปากสุนัขเนี่ยมีแบคทีเรียอยู่ประมาณไหนอย่างไรผลการวิเคราะห์นะครับปากมนุษย์เนี่ยนะมีจุลชีพมากกว่าแล้วเป็นตัวร้ายๆมากกว่าในปากสุนัข
นะครับและอันที่หนึ่งนะคุณหมอจะสื่อสารว่าอะไรครับก็จะพูดอะไรต้องสำรวมระวังเราไม่ควรไปด่าใครว่าปากสุนัขอีกต่อไปแล้วก็ถ้าด่าว่าปากหมานี่คือคำชมใช่ไหมใช่ครับปากคนนี่แหละที่สุดปากหรือสะอาดกว่าอันนี้มี evidence นะไม่ใช่พูดแบบ subjective นะ objective มากเลยนะครับทีนี้อันที่สองเนี่ยวันหนึ่งคุณชวนเนี่ยแกพ้นจากนายกแล้วก็ลงมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วแกก็บอกดร.สุรินทร์ว่าสุรินทร์อยากจะขึ้นเขาหลวงที่เมืองนครเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ดร.สุรินทร์ก็โทรบอกผมหมอพานายกขึ้นทีเพราะหมอเนี่ยเป็นคนผมเป็นคนเริ่มการเดินขึ้นเพื่อพิชิตยอดเขาหลวงเมืองนครอันนี้30ปีที่แล้วนะครับก็พากันไปคือมนุษย์เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากพิชิตใช่ไหมกูทำได้กูสำเร็จนะฮะการไปเขาหลวงของผมไป 3-4 รอบนะฮะไปแต่ละครั้งเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราไม่ใช่เป็นคนพิชิตแล้วนะเขายิ่งใหญ่กว่าเยอะมากแล้วพอยิ่งไปหลังครั้งหลังๆผมไปกับนักวิชาการนักพฤกษศาสตร์จำนวนมากเนี่ยนะครับเห็นความละเอียดอ่อนของธรรมชาติที่ประกอบอยู่เป็นจนสุดท้ายบอกเฮ้ยการขึ้นเขาหลวงเราไปทำร้ายเขาต่างหากระบบนิเวศนะไอ้ต่ออะไรของเขาเนี่ยนั่นจะไปยังไงที่ไม่ปกไม่ไปทำให้เขาเดือดร้อนแต่มีความรู้สึกอยู่สองความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันไม่เป็นความรู้สึกว่าเราพิชิตแต่มีความรู้สึกว่าหลังจากลงมานะฮะนั่งรถผ่านทีไรบอกโอ้โหมันเหมือนกับนึกถึงเวลาคนเขาเห็นนี่ก็คือเจ้าพ่อเจ้าแม่ไหมเจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อนู่นเจ้านี่คือรู้สึกว่าเขายิ่งใหญ่แล้วรู้สึกว่าเออเราได้ไปถึงแล้วถ้าอารมณ์แบบผู้พิชิตคือเราพิชิตแล้วแต่ถ้าอารมณ์แบบเรายอมนะฮะเอ้ยเขาเป็นผู้หล่อเลี้ยงเขาคือต้นน้ำเขาคือเลี้ยงสารพัดให้กับเราอันนั้นคือความรู้สึกที่ตัวรู้สึกเปลี่ยนเมื่อไปเจออย่างนั้นอีกครั้งนึงเนี่ยผมชวนน้องสองคนไปทิเบตด้วยการนั่งรถจากเนปาลนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไปแวะที่เบสแคมป์นะฮะฝั่งเบสแคมป์ฝั่งจีนเนี่ยมันไปง่ายกว่าฝั่งเนปาลคือมันไม่ต้องเดินมากคือรถถึงเลยครับปรากฏว่าไปกัน3คนเนี่ยหลักการก็คือ3คนกลับมาได้ใช่ไหม1คนหัวหาย2คนเพื่อนตายกลับมาได้ไอ้ลูกศิษย์ผมบอกทำไมอาจารย์ชวนผมว่าเฮ้ยลือแข็งแรงกว่าถ้าโอปีอะไรลือพาว่ากลับมาด้วยนะนะครับไปกัน3คนพอไปถึงเบสแคมป์นะฮะสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะเจอคนเนี่ยล้มนอนแล้วก็ต้องให้ออกซิเจนตามทางแล้วมีรถพากลับเยอะแยะไปหมดเลยพวกเราไปถึง3คนเนี้ยลูกศิษย์ผมนะคนหนึ่งนอนนิ่งเลยบอกอาจารย์ไม่ไปไหนเลยเดินไม่ได้มันจะตายให้จงได้อีกคนไม่วิ่งเล่นได้ไอ้ผมเนี่ยนะฮะต้องเดินแบบช้ามากแต่ยังอยากจะไปให้ถึงณจุดต่างๆต้องเดินอย่างช้าๆช้าๆไม่งั้นหายใจไม่อากาศไม่พอนะครับนั้นก็พบว่าเราก็พบว่ามีอีกหลายอย่างนะที่ธรรมชาติเขาเหนือกว่าแล้วเราอย่าไปปล้ำเลยใช้คำว่าอย่าไปปล้ำเลยนะฮะที่จะไปพิชิตเขาทั้งหมดนะครับระหว่างทางนั่งรถกลับผมก็กลับตามทางแล้วเจอพายุหิมะนะฮะกลับมาถึงก็เจอฝรั่งคู่หนึ่งเขาก็เล่าบอกว่าเห็นรถคันนั้นไหมที่ตกเหวอ่ะแล้วผมก็ถามว่าผมไม่เห็นแต่เราถามว่าแล้วคนในรถเนี่ยตายแล้วอีกคนบอกว่าโอ้คนตายเขาน่าจะมีความสุขเพราะตอนที่เขาไปถึงเราได้ยินเขาพูดว่าสุดยอดในชีวิตแล้วได้ตายตรงนั้นน่าจะมีความสุขอันนี้เราคิดเองหมดเลยนะแต่ทั้งหมดเนี้ยผมก็สุดท้ายเนี่ยมันมีอีกหลายอย่างที่เกินที่มนุษย์จะไปพิชิตแล้วเอามาเป็นของเราเราอาจจะต้องกลับมาละเอียดขึ้นในการที่จะมีชีวิตอยู่แล้วก็ท่ามกลางสรรพชีวิตนะฮะที่มันต้องมีความสมดุลกันแต่ความจริงผมทิ้งท้ายไม่รู้จะจบหรือยังนะสรรพชีวิตที่เรามีปัญหามากที่สุดตรงนี้คือเพื่อนมนุษย์นี่แหละเนาะกับสัตว์เนี่ยเราเพราะเราเป็นผู้กระทำเขาเยอะมาก
นะเราเป็นผู้กระทำเขาเยอะมากจนเขาเนี่ยไม่มีทางแล้วเขาก็ไปอยู่ในซอกในหลืบนะมีอยู่คนไม่กี่คนหรอกที่จะเผชิญกับสัตว์เนี่ยนะครับแต่จริงๆเนี่ยต้องกลับมาดูที่เพื่อนมนุษย์เรานี่แหละซึ่งเราวิวัฒน์กันมาซับซ้อนมากแล้วก็มีซอกมีซองของแต่ละคนเยอะมากนะอาจารย์พุทธทาสก็เขียนไว้เสมอว่าสุดท้ายเนี่ยปัญหาก็คือเพื่อนมนุษย์นี่แหละที่เบียดเบียนกันเองมากที่สุดแล้วก็เอาเปรียบกันมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ใช่เอาเปรียบทางกายนะเอาเปรียบในเรื่องทัศนะแล้วก็เนี่ยที่ใครไปทำอะไรหน่อยก็ทัวลงเนี่ยคือมันทิฏฐิมันวิบัตินะครับเกิดแก่เจ็บตายจริงๆเราเป็นร้นเพื่อนทุกข์ทั้งนั้นนะเกิดแก่เจ็บตายเดี๋ยวก็ตายกันทั้งนั้นนะนะฮะเพราะฉะนั้นจะทำยังไงอันนี้ผมว่าอันนี้อาจจะเป็นเวลาพูดเรื่องธรรมชาติต้องผมคิดว่าต้องมาดูเพื่อนมนุษย์ก็คือสัตว์ร่วมโลกเหมือนกันนะฮะเป็นสัตว์ที่น่าสมเพชเวทนาที่สุดในความรู้สึกของผมแล้วน่าห่วงใยที่สุดด้วยซ้ำไปไม่รู้ผิดเวทีป่ะเรายังเหลือเวลาอีกนิดนึงนะครับผมจะเดี๋ยวจะถามคำถามสุดท้ายนะครับเมื่อกี้ฟังจากคุณหมอบัญชาผมว่าประเด็นที่น่าสนใจมากๆกันหนึ่งคือความรู้สึกที่เรารู้สึกเคารพต่อสิ่งอื่นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกทั้งยำเกรงด้วยแล้วก็อย่างที่พี่เชนบอกว่าถ่อมตัวเข้าหาอย่างถ่อมตัวเกรงใจแล้วก็มีความให้เกียรตินะครับผมว่าความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันนำมาซึ่งความรู้สึกขอบคุณด้วยที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วก็ทำให้มีลมพัดทำให้มีอาหารกินนะครับยังจำได้ว่าวันที่หลังจากที่พี่ออสเนี่ยถูกกระทิงขวิดเนี่ยทีมงานเราขับรถลงมาเนี่ยครับเราไหว้เจ้าพ่อเขาใหญ่ทุกคนฮะคือเรายำเกรงเขาใหญ่ทันทีเลยนะครับแล้วผมคิดว่าจริงๆธรรมชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่เราควรจะทั้งยำเกรงแล้วก็ทั้งเคารพนะครับก็เลยอยากจะถามเป็นคำถามปิดท้ายนะครับว่าเราพูดกันมาตั้งแต่มิติภายในนะครับจนกระทั่งมาถึงมิติภายนอกเนี่ยนะครับเลยอยากทราบว่าในโลกที่จริงๆแล้วทั้งภายในมันก็ปั่นป่วนรวนเรมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วก็ภายนอกเองเนี่ยก็มีโจทย์ใหญ่ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกคนก็กำลังห่วงใยกันอยู่มากๆนะครับอยากทราบว่าในส่วนของทั้งพี่เชนแล้วก็คุณหมอเองเนี่ยครับเมื่อมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยพอจะมีการตกผลึกอะไรบางอย่างที่จะแนะนำพวกเราได้บ้างไหมครับว่าในโลกที่มันเป็นแบบเนี้ยความปั่นป่วนทั้งข้างในและข้างนอกเนี่ยครับเราสามารถที่จะอยู่ใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยกับธรรมะและธรรมชาติในตัวเราและโลกทั้งหมดนี้เนี่ยได้ยังไงบ้างครับพี่เชนผมอาจจะตอบสั้นๆว่าทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีคือผมขอเสริมนิดนึงว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยคนที่อยู่กับธรรมชาติเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้มากกว่าอย่างเช่นเพื่อนๆผมที่อยู่ในป่า เป็นชาวบ้านในป่าเนี่ยเขาไม่ทำไร่ทั้งวันเพราะทำแค่ครึ่งวันก็กลับบ้านนอนเราอาจจะรู้สึกว่ามันคือความขี้เกียจอะแต่เขาไม่ได้สะสมอะไรเขาเหมือนกับที่เราพูดบอกว่าตำข้าวสารกรอกหม้อตื่นเช้ามาเขาก็ตำข้าวเขาไม่ได้ตำไว้กินอาทิตย์หนึ่งเขาตำทุกเช้าคือผมถามว่าเฮ้ยทำไมรีบกลับเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้ก็มาทำได้คือมันไม่ใช่ความขี้เกียจแต่ความเข้าใจในสิ่งที่มันจะต้องไปสะสมมันจะต้องทำมากๆทำไมเหมือนอย่างเช่นพวกเชอปลาครั้งหนึ่งมีคนด่าเชอปลามากเพราะว่าไม่ช่วยคณะนักปีนเขาเอเวอเรสต์คณะหนึ่งที่มีปัญหาเชอปาก็เดินผ่านไปเฉยๆไอ้นั่นคือเขาเข้าใจอะว่าคุณเสียเงิน2ล้านเพื่อมาขึ้นเพื่อจะพิชิตอะคุณเราจะไปช่วยทำไมกับคนที่ต้องยอมรับสภาพแล้วว่าจะเจออะไรคุณเสียเงิน2ล้านคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณจะมาพิชิตโอกาสที่คุณจะโดนพิชิตมันก็เยอะเหมือนกันถ้าคุณมาขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเขาด้วยความเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเมินเฉยกับนักปีนเขามันเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจชีวิตมากๆแล้วผมก็รู้สึกว่าเขาไม่สมควรที่จะถูกว่าอะไรเลยเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับก็คือเขาทำหน้าที่ของเขาทำหน้าที่ในความเป็นคนภูเขาของเขาเขาคิดแบบนั้นครับขอบคุณมากครับทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็เชื่อมโยงกับธรรมชาตินะครับครับคุณหมอครับผมก็รีพีทตามนี้แหละนะครับทำตามหน้าที่ที่ตัวเองค้นพบเจอตามที่ผมเรียนนะว่าเราก็หาตำแหน่งนะตำแหน่งแห่งหนบทบาทของตัวเองเจอผมเนี่ยก็หาเจอว่า
บทบาทหน้าที่ประมาณนี้ที่เป็นบทบาทหน้าที่ที่หนึ่งเราทำได้แล้วก็อยู่ได้ไม่ไปก่อโทษใครแล้วยังเป็นประโยชน์ด้วยแล้วก็เอ็นจอยกับมันสำหรับผมนะฮะก็น่าจะเลือกประมาณนี้แต่โลกวันนี้นะมันมีเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นอย่างเช่นฟังถึงเรื่องชาวนาชาวไร่หรือว่าเชอปาหรือพี่น้องคนทั่วไปก็เหมือนกับสรรพสัตว์อะผมไม่ได้เทียบว่าคือเอาว่าสรรพชีวิตเนี่ยสรรพชีวิตเนี่ยทุกชีวิตเนี่ยเขาก็หาจุดพอดีของเขาว่าเขาประมาณนี้เขาพอแล้วแต่มันมีอีกสรรพชีวิตหนึ่งนะครับที่มันเติบโตแล้วก็ขยายตัวผมเรียกว่าเป็นมะเร็งร้ายนะฮะแล้วมันพร้อมที่จะงอกไปครอบคลุมไปกินเขาหรือไปเบียดเขานะฮะคือผมมองว่าเนี่ยคือส่วนแปลกแยกจากระบบปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมพูดตรงไปตรงมาผมพี่ชายผมก็เป็นทุนนิยมนะผมก็บอกเนี่ยทุนนิยมเสรีเนี่ยมันเป็นตัวนั้นที่ส่งเสริมไอ้ต่ํากิเลสแล้วก็ขยายตัวอย่างรุกรามแล้วก็คุกคามแล้วก็เป็นเหมือนกับเซลล์มะเร็งเนาะมันจะกินเข้าไปนะรุกเข้าไปแล้วชีวิตที่เขาอยู่แบบง่ายๆอยู่แบบธรรมดาแล้วรู้สึกว่าแค่นี้มันพอเนี่ยมันจะเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วช่องว่างมันมากขึ้นตามที่เราปรากฏไม่ว่าจะเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเรื่องของสังคมแต่ตอนนี้มันมีช่องว่างเรื่องของทัศนะและความคิดที่มันห่างกันครับทุกทีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอาจจะต้องมีอีกอันหนึ่งคล้ายๆกับนักธรรมชาตินิยมทั้งหลายก็คือพยายามที่จะไปช่วยปกป้องสรรพชีวิตที่ไม่รู้จะไปยังไงต่อใช่ไหมฮะนี่ในทางสังคมเนี่ยผมว่าก็มีงานในการที่จะดูแลสรรพชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยนะฮะซึ่งเขาจะมีอีกหลายแบบนะฮะนั้นผมคิดว่านอกจากว่าตัวเองเอนจอยอยู่รอดแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยผมว่าอาจจะต้องมาช่วยกันคลี่ตรงนี้ซึ่งอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่อาจารย์พุทธทาสใช้คำว่าถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศเพราะว่ามันถ้าไม่สามารถเรียกร้องธรรมะหรือว่าหน้าที่เนี่ยกลับมาเนี่ยธรรมชาติก็จะอยู่ไม่ได้และจะได้เป็นธรรมชาติใหม่ที่เต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะเป็นธรรมชาติที่มันเป็นอธรรมใช่ไหมฮะแล้วเราก็คงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนั้นความเห็นผมเนี่ยที่นิวกรมถามตอนท้ายผมว่าหาให้เจอแล้วก็อย่าเอาแต่ของตัวอาจจะต้องทำเหมือนพวกผมที่ทำที่สวนโมกเราก็พยายามที่จะทำไงก็ทำเรื่องนี้นะฮะเพื่อให้ได้เติมเต็มเรื่องปัญญาญาณส่วนโมกเนี่ยจะทำเรื่องความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของชีวิตที่เราก็พระพุทธเจ้าเพราะว่าเราเป็นหน่วยพุทธใช่ไหมครับแต่เราก็ร่วมกันกับทุกหน่วยอันนี้กระมังนะครับก็ขอบคุณพื้นที่ชีวิตนะฮะไทย PBS นะครับที่ผมพูดเลยนะเดี๋ยวนิวกรมไม่ให้พูด นะดีครับที่ผมเรียนอย่างนี้นะเมื่อ10ปีที่แล้วตอนที่เกิดสวนโมกกรุงเทพเนี่ยนะครับพวกเราเนี่ยไปไม่เป็นนะฮะว่าจะไปยังไงนะฮะแล้วกำลังจะทำยังไงสุดท้ายเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็ออกแบบอาคารดูมันใหญ่นะเนี่ยมันใหญ่มากนะครับแล้วใช้ทรัพยากรก็เยอะใช้ปูนไปตั้งเยอะใช้ภูเขาเป็นหลายส่วนของภูเขานะฮะแต่เราก็รู้สึกมันถ้ามันไม่เป็นประโยชน์มันจะอาจารย์พุทธทาสใช้คำว่าเป็นบาปถ้าเราเอาทรัพยากรมาใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เป็นบาปตอนที่เราทำเนี่ยเราจะทำอะไรยังไงให้คนมาสุดท้ายก็คุณเจี๊ยบเนี่ยนะแซวเขาหน่อยนะฮะแกก็ขึ้นไปอันนี้สิงห์เคยได้ยินเรื่องนี้ป่ะเจี๊ยบเนี่ยนะเขาขึ้นไปที่สวนโมกนะฮะขึ้นไปที่ออฟฟิศเล็กๆของสวนโมกเจี๊ยบอยู่ป่ะยังอยู่ไหมนะแล้วขึ้นไปหาผมไม่รู้จักกันเลยนะครับเขาบอกว่าพี่หมอผมคือใครโอเคโอเครู้แล้วว่าคุณเป็นใครนะครับเขาทำอะไรไว้เยอะแยะมากนะครับทำสารคดีสุดยอดแต่สุดท้ายเขาบอกเขาอยากทำอะไรรู้ป่ะพื้นที่ชีวิตมาเป็นอย่างนี้ได้สิงห์นิ้วกลมมีเวทีเล่นแล้วผมโคตรอิจฉาเลยยังไม่ได้ไปเมืองนอกกับพวกนี้เลยมันไปกันทั้งโลก ผมจะอยากไปเจ๊ไม่เคยให้ไปนะแป๊ะเปิ้ลเนี่ยไม่เรียกผมทั้งอย่าง
บางทริปมันไปมันไม่บอกผมนะปรากฏว่าเจี๊ยบเขาอยากทำอะไรรู้ป่ะเดาที่เขาอยากทำอะไรเขาอยากทำสารคดีประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสอาจารย์ประเวศบอกผมว่าบัญชามันต้องทำเหมือนกับคันธีอาจารย์พุทธทาสยิ่งใหญ่ต้องทำเหมือนคันธีแต่ปรากฏว่าพวกเราคุยกันเสร็จบอกเจี๊ยบไม่ให้ทำเพราะว่าอันนั้นมันก็แค่พุทธทาสรูปเดียวแล้วเราบอกถ้าอยากจะทำเราเอาด้วยแต่ทำอะไรที่มันน่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนสุดท้ายก็คุยกันมาเราก็ตกลงเอ้ยคนชอบเที่ยวคนชอบค้นหาคนอยากได้คำตอบสุดท้ายก็เราได้ชื่อภาษาอังกฤษก่อนใช่ไหมเจี๊ยบเราได้ชื่อภาษาอังกฤษก่อนนะสารคดีเนี้ยเฮ้ยผมเป็นคนชอบเที่ยวนะชอบค้นหาชอบเฮ้ย life explorer จะเอาใครดีอ่ะเจี๊ยบบอกพี่หมอไม่ได้ขายไม่ออก เจี๊ยบมันเตะผมออกเลยแล้วมันก็บอกไปเอาไอ้สิงมานะเอาสิงมาดีกว่ามันเท่นะแล้วตอนหลังนิ้วตานิ้วก็เอาด้วยนะนี่ก็แหมมีคนตามเยอะผมก็ขายไม่ค่อยออก ปรากฏว่าชื่อพื้นที่ชีวิตได้มาเกือบก่อนออกอากาศไม่ใช่นานนี่ใช่ไหมเจี๊ยบใครออกใครเขียนให้หรือเปล่าเราได้แต่ Life Explorer ชื่อไทยทำไงดีไทย PBS หรอกไม่ได้ต้องชื่อไทยสถานีรถไทยแต่พอชื่อสถานีเรายังเรียกไทย PBS เลยนะ นี่แซวเลยนะครับสุดท้ายแม่สิงห์ฮะเขาเป็นซีไรท์ใช่เป็นกวีชื่อ Life Explorer ชื่อต้องคือพี่แกก็ทุ่มเทสุดยอดเพราะว่ามันสถานีของลูกชาย ได้ชื่อว่าพื้นที่ชีวิตมาก็เท่อันนี้คือเบื้องหลังเนาะแล้วสุดท้ายทราบไหมฮะหอจดหมายเหตุพุทธทาสเนี่ยเปิดให้บริการ1สิงหา53แล้วก็เปิดอย่างเป็นทางการ25มีนา54นะครับพื้นที่ชีวิตครั้งแรกออกสิงหา53พื้นที่ชีวิตเนี่ยฮะคือผมว่าสร้าง3เรื่องอันนี้คือสร้างโมเดลงานสารคดีในสังคมไทยเพราะหลังจากนั้นมีสารคดีแนวนี้ออกมาจมเลยใช่ไหมครับอันที่สองก็คือสร้างการรับรู้ว่ามีสวนโมกกรุงเทพเกิดขึ้นแล้วแล้วข้อที่สามก็คือผมคิดว่าสร้างพื้นที่กลางให้คนค้นหาชีวิตจนเจอคำตอบของคุณกันของข้อกระเด็งไม่จำเป็นต้องเป็นสวนโมกไม่จำเป็นต้องเป็นวรรณสิงห์และนิ้วกลมหรือนุ่นหรือใครก็ไม่รู้นะครับก็ต้องขอบคุณทางไทย PBS แล้วก็ Global แล้วก็พิธีกรทุกคนนะครับที่ช่วยทำให้หอจดหมายเหตุพุทธทาสแห่งนี้ได้เกิดแล้วก็ถูกใช้ไปด้วยกันในรอบ10ปีครับผมก็ไม่พูดอะไรแล้วขอบคุณครับ